ตอนที่41สายเลือดของราชากระดูกซู้ิงมองข้ามอาหารอสูรที่มีราคาเพียงสามหลักตรวจสอบสิ่งที่มีค่าที่สุดดอกพยินสีม่วงดอกละ26,000เหรียญแก่นผี10,000เหรียญต่อชิ้นดอกบัวผีสิงราคา1,200,000เหรียญสู้ิงนับศูนย์ได้มากมันมีราคา1.2ล้านเหรียญจริงๆราคา1.2ล้านเหรียญสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน12,000แต้มเงินที่ได้จาก ดอกบัวผีสิงเพียงอย่างเดียวนี้สามารถนำไปใช้เป็นค่าเข้า9,000แต้มพลังงานเพื่อไปยังอาณาจักรกลาหนแห่งอันเดธะได้แถมยังเหลือใช้อีก3,000แต้มเมื่อพิจารณาว่าการเข้าไปในอาณาจักรครั้งสุดท้ายของเขาไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต้มพลังงานทั้งหมด9,000แต้มจึงถือเป็นไรายได้สุทธิดอกบัวผีสิงตกผลึกภายในโครงกระดูกระดับราชามันมีกลิ่นไออันเดธะที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถช่วยให้อสูรอันเดธะระดับสูงเลื่อนขั้นหนึ่งระดับได้โดยตรง เมื่ออสูรระดับก้ากินสิ่งนี้มีโอกาส5%ที่พวกมันจะสามารถพัฒนาเป็นราชาอาสูรได้สูพิงตะลึงกับพลังของพืชชนิดนี้นี่คือสมบัติที่สามารถช่วยให้อสูรขั้นสูงเลื่อนระดับได้สิ่งนี้มีค่าอะไรขนาดนี้สูพิงทั้งประหลาดใจและดีใจสมบัติที่สามารถช่วยให้อสูรก้าวหน้านั้นมีอยู่ไม่มากนักและสมบัติที่สามารถนำไปใช้กับอสูรขั้นสูงนั้นหายากกว่ามาก ฉันจำได้ว่าฉันหยิบมันมาจากประตูห้องโถงโบราณโครงกระดูกน้อยเป็นคนเจอมันสูผพิงยังคงมีความทรงจำที่คลุมเครือว่าเขาได้อาหารอาสูรนี้มายังไงเป็นช่วงที่เขาเสียชีวิตนับไม่ถ้วนและส่งฟื้นขึ้นมาในห้องโถงโบราณโครงกระดูกน้อยพบพืชชนิดนี้ภายในโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่สูงกว่า10เมตรข้างประตูซูผพิงสนิษฐานว่าพืชชนิดนี้น่าจะมีประโยชน์มากเนื่องจากโครงกระดูกน้อยหอยหามันมากและโครงกระดูกน้อยพอใจกับมันเพียงใด ดังนั้นเขาจึงคว้าต้นไม้และมันกลายเป็นสมบัติที่แท้จริงด้านที่โชคร้ายคือไม่นานหลังจากที่พวกเขาหยิบพืชนี้ขึ้นมาพวกเขาก็ถูกสังหารโดยพลังที่ไม่รู้จักก่อนที่พวกเขาจะสำรวจพื้นที่อื่นจากนั้นด้วยความมุ่งมั่นสูผิงเลือกที่จะฟื้นขึ้นมาในจุดนั้นกว่าสิบครั้งทุกครั้งที่เขาคืนชีพกลับมามีชีวิตเขาจะถูกกำจัดอย่างไร้ความปราณีทันทีเขาทำอะไรไม่สำเร็จเขาไม่ทันเห็นศัตรูของเขาเขาก็ต้องออกไปจากที่นั่นเสียแล้ว ฉันไม่รู้เลยว่าของที่ฉันหยิบขึ้นมาแบบสุ่มจะกลับกลายเป็นของมีค่าขนาดนี้ตรงกันข้ามอาหารอาสูรที่อสูรตัวอื่นคุ้มกันและฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บมันกลับเป็นแค่ขยะซูพิงจำอาหารอาสูรอื่นๆได้เต็มเต็มตาแต่ของเหล่านั้นมีราคาเพียงไม่กี่ร้อยซึ่งทำให้เขาไม่พอใจเลยเขาหวังว่าเขาจะมีสายตาที่ชาญฉลาดมากขึ้นคาถาระบุอาหารอาสูรราคาถูกบนชั้นวางของนอกจากบัวผีสิง แล้วยังมีอาหารอสูรอีกหลายชนิดที่ขายได้ในราคาหลายหมื่นแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพมหัศจรรย์แตกต่างกันซูพิงคิดขอและเพิ่มราคาอาหารอสูรทั้งหมดยอดรวมมากกว่า4.5ล้านเหรียญกล่าวคือถ้าเขาสามารถขายทุกอย่างได้เขาจะมีค่าพลังงาน45,000แต้มพลังงาน45,000แต้มนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะเลื่อนระดับสวิญญ,ญาณเป็นระดับ3ด้วยสนามวิญญ,ญาณระดับ3มีโอกาสเล็กน้อยที่อสูรสายเลือดประชาอสูรจะออกมา น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารสำหรับบออสูรอันเดทะซึ่งไม่เป็นที่นิยมมีคนจำนวนน้อยที่จะเลี้ยงอสูรดังกล่าวฉันต้องค่อยๆขายสู้พิงขมวดคิ้วเมื่อเขาสังเกตเห็นปัญหานี้สาวสาวสมัยนี้ชาวบออสูรสารพัดประโยชน์น่ารักที่สามารถต่อสู้ได้ อสูรของตระกูลอันเดทะที่แข็งแกร่งในการต่อสู้แต่มีลักษณะที่น่าสังเวชอสูรเหล่านี้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตโครงกระดูกหรือผีที่มีใบหน้าเปื้อนเลือดใครก็ตามที่ส่งพวกมันออกไปต่อสู้จะหน้าแดงด้วยความอับอายเพราะกลัวว่าผู้คนจะคิดว่าพวกเขามีจิตใจที่ไม่แข็งแรงคนส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำตื้นตัดสินหนังสือจากปกเท่านั้นตามธรรมชาติแล้วอสูรที่อาศัยอยู่กับคนก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ถ้ามนุษย์ไม่ตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์แล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ฉันหล่อขนาดนี้ซูผิงกลับมายินดีกับข้อเท็จจริงนี้ในไม่ช้าอาหารอาสูรนั้นขายยากแต่พวกเขาจะออกจากชั้นวางในวันหนึ่งตราบใดที่ยังมีคุณภาพดีเขากองอาหารอาสูรไว้บนเคาน์เตอร์และคัดแยกจากนั้นซูผิงก็เปลี่ยนความสนใจไปย่งลูกปัดสีแดงเลือดนั้นระบบระบุว่ารายการโรนี้เรียกว่าหยาดน้ำโลหิต นี่เป็นชื่อทางโลกแต่คุณค่านั้นห่างไกลกับสามัญสำนึกราคาถูกตั้งไว้ที่15ล้านเหรียญถูกต้องมันราคา15ล้านเหรียญมากกว่าราคาของบัวพีสิ่งถึง10เท่าลูกปัดนี้เป็นของมีค่าที่สุดที่เขาเก็บได้ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้แน่นอนว่าหยาดน้ำโลหิตนี้ไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่ตามที่ระบบบอกสิ่งนี้ถูกจัดประเภทเป็นอาหารอสูรหยาดน้ำโลหิตมาจากภายในราชาชกระดูกเป็นการตกผลึกของชีวิตภายในราชาชกระดูกเหมือนกับทารกในครัน ผลกระทบของมันนั้นง่ายมากมันจะเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับโครงกระดูกให้มีสายเลือดเดียวกับราชากระดูกราชาโครงกระดูกมีสายเลือดราชวงศ์ในตระกูลโครงกระดูกราชวงศ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับราชาอสูนแต่เป็นหนึ่งในสายเลือดที่สูงส่งและแข็งแกร่งที่สุดซูผิงไม่ได้นับหยาดน้ําโลหิตนี้เป็นหนึ่งในอาหารอสูรเขาไม่ได้วางแผนที่จะขายมันแม้ว่าเงิน15ล้านนั้นจะเป็นจํานวนเงินมหาศาลที่คนทั่วไปไม่สามารถหาได้ทั้งชีวิตเขาสามารถทําเงินได้มากแต่สมบัติเช่นนี้มักเป็นโอกาสที่มาเพียงครั้งเดียว ฉันเชื่อว่าผลกำไรจะหลั่งไหลเข้ามาจากทุกด้านตราบเท่าที่ฉันมีพลังที่สถานบ่มเพาะระดับสูงสุดอย่างอาณาจาักรกลาหนแห่งอันเดทาซูผิงได้พบกับอสูรที่น่ากลัวมากมายและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยยอยู่ที่นั่นซึ่งไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วเขาได้เห็นโลกที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นโลกที่ไร้ขอบเขตความแข็งแกร่งเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ชื่อเสียงมั่นคงตลอดไปชั่วนิรันดร์ ฉันสามารถมอบหยาดน้ำโลหิตนี้ให้กับโครงกระดูกน้อยได้ไหวพริบของมันได้รับการจัดอันดับให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วเหนือกว่าอสูรระดับต่ำอื่นๆในตระกูลอันเดทะหากโครงกระดูกน้อยสามารถรับสายเลือดของราชาโครงกระดูกได้สิ่งนี้จะทําให้ความสามารถของมันเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ซูผิงไม่ได้ตระหนี่เขาจะได้รับของมามากและทุกอย่างต้องมีการลงทุน นอกจากนี้ในแง่มุมสมมุติเขาสามารถขายหยาดน้ำโลหิตและได้รับ150,000แต้มพลังงานแต่เขาจะไม่ใช้แต้มพลังงานในตอนนี้เพื่ออัปเกรดสวิญญาณกลาหนเขาจะต้องใช้พลังงาน1ล้านแต้มมันเป็นเส้นทางยาวไกลสำหรับเขาแต้มพลังงานที่ได้จากการขายอาหารชิ้นอื่นนับว่าพอถ้าเขาต้องการเขาสามารถไปเยือนสนามบ่มพ่ออื่นได้ซูพิงไปที่ห้องอสูรโครงกระดูกน้อยและหนูสายฟ้ากำลังนอนหลับสนิทในคอกเลี้ยงดู ซูผิงเข้าไปหาโครงกระดูกน้อยเพื่อปลุกมันและมอบลูกปัดเลือดให้เมื่อโครงกระดูกน้อยเห็นลูกปัดเลือดสีแดงเข้มดวงตาของมันก็เปล่งประกายในดีใจเป็นพิเศษเมื่อโครงกระดูกน้อยรับลูกปัดเลือดไปมันก็ยัดลูกปัดเข้าไปในหัวของมันไม่นานลูกปัดก็เริ่มหมุนในหัวของโครงกระดูกน้อยราวกับว่าลูกปัดถูกฝังอยู่ในกระโหลกศีรษะเส้นโลหิตที่คล้ายพลังงานไหลเวียนรอบตัวโครงกระดูกตัวน้อยค่อยๆเปลี่ยนสายเลือดของมันในจิตสำนึกของโครงกระดูกน้อยมันแสดงท่าทางอย่างมีความสุข ซูพิงยิ้มขณะที่เขารู้สึกถึงความตื่นเต้นที่มาจากโครงกระดูกน้อยและลูกหัวเล็กๆของมันคราวนี้เขาไม่สามารถหักคอของโครงกระดูกน้อยได้อย่างง่ายดายอีกแล้วเพื่อนตัวน้อยหลังจากนี้คงต้องฝากแกด้วยซูพิงยิ้มโครงกระดูกน้อยดูเหมือนจะเข้าใจเขาโครงกระดูกน้อยพยักหน้าและดึงดาบกระดูกออกจากกระดูกสะโพกและโบกมือพยายามพิสูจน์ว่าเชื่อถือใดซูพิงขอให้โครงกระดูกน้อยกลับไปนอนในขณะที่เขามุ่งหน้ากลับไปที่ร้านรอลูกค้าเข้า เวลาก็ผ่านไปวันนั้นมีลูกค้าว่ามาไม่กี่คนมีคนหนึ่งเมื่อเขามาที่เคาน์เตอร์เพื่อดูข้อมูลและเห็นราคาอย่างน้อยหลายสิบหรือหลายร้อยเหรียญบนชั้นวางเขาก็รีบหนีออกไปทันทีอีกสองวันมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นแต่เขาขายอะไรไม่ได้เลยในวันที่สามสูผิงมาที่ร้านตามปกติเขาปัดฝุ่นที่เคาน์เตอร์และเริ่มทำการบ่มเพาะของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานลูกค้าคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น คุณคะเรามารับอสูรใครบางคนพูดด้วยน้ำเสียงสดใสและไพเราะสูผิงเงยหน้าขึ้นก็พบว่าเป็นสองสาวนั่นอีกครั้งตอนที่42อารมณ์ไม่ดีซู้ยานยังดีใจที่เห็นป้ายร้านขายอสูรพิกซี่เธอตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้มาที่ร้านลึกลับแห่งนี้อีกครั้งเธอคิดถึงสถานที่นี้เธอถูกแยกจากอสูรของเธอเป็นเวลาสามวันเธอแทบรอไม่ไหวที่จะได้กอดเจ้าตัวน้อยเหล่านั้นถึงแม้ว่า พวกมันจะตัวไม่เล็กก็ตามพวกมันใหญ่มากจนเธอต้องชะเงงอมอง,องแต่สำหรับเธออสูรเหล่านั้นยังเป็นเด็กในสายตาของเธอเธอซื้ออสูรมาตั้งแต่มันยังเป็นเด็กและเลี้ยงดูมาบางตัวเติบโตอย่างรวดเร็วพวกมันโตเต็มวัยในสามถึงห้าปีและเติบโตจนที่เธอสามารถขี่พวกมันได้ฉันสงสัยว่าเจ้าของร้านดูแลสูนของเธอเป็นอย่างดีหรือเปล่าหลาาเลื้อเลื้อมาพร้อมกับสหยานเยิงในฐานะผู้คุ้มกันของเธอเธอจะไม่ยอมให้เจ้าของคนนั้นมาหลอกได้ ซูผิงหยุดบ่มพอเมื่อทั้งสองก้าเข้ามาในร้านรอตรงนี้เขาพูดเมื่อผู้สอเสือรอเรือไม้ไต่คูจอาจา์ซูผิงจึงเดินไปที่ห้องอสูรด้านหลังเพื่อปลุกหนูสายฟ้าและอสูรอีกสามตัวออกมาเถอะซูผิงบอกให้อสูรก้าออกจากคอกเบี้ยงดูอสูรเริ่มหาทางออกจากคอกเลี้ยงดูอย่างไม่เต็มใจแต่พวกมันรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของซูผิง ทันทีที่พวกมันกล้าว่าออกจากคอกเลี้ยงดูอสูรก็เชื่อมต่อกับสัญญาพลังดวงดาวของซูยานยิงอีกครั้งพวกมันสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของกันและกันนั่นคือพวกมันดวงตาของซูยานยิงเป็นประกายเธอมีความสุขที่รับรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเธออยู่ด้านหลังกำแพงเธอยืนเขย่งตัวมองด้วยความคาดหวังหลังจากผ่านไปหลายนาที ในที่สุดเธอก็เหน็นอสูรของเธอค่อยๆก้าวออกมาจากห้องอสูรพวกมันหยุดและมองย้อนกลับแปลกกับว่ามีบางอย่างอยู่เบื้องหลังดูไม่เต็มใจซูยานยังรู้สึกประหลาดใจจากสัญญาพลังดวงดาวเธอสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าอสูรของเธอไม่เต็มใจแค่ไหนพวกเธอไม่ได้เจอกันมานานอสูรของเธอจะไปสนใจสิ่งอื่นและไม่รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเธอได้ยังไงพวกมันอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเลยไปซูผิงโบกมืออย่างไม่สบอารมณ์ อสูรเหล่านั้นมีความฉลาดพวกมันมองเขาด้วยดวงตาที่เอาออะคลอซูผิงไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะจ้องตาพวกมันอสูรเสียใจพวกมันกลับไปหาซูยานเหยิงเมื่อพวกมันเห็นเจ้าของของพวกมันพวกมันก็เข้าไปถูก,กับเธอเพื่อเป็นสัญญาณยินดีซูยานเยิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเธอสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจในตัวอสูรของเธอนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอวาดไว้พวกมันควรจะวิ่งมาหาเธอด้วยความดีใจไม่ใช่หรอ พวกมันควรกระโดดโลดเต้นรอบเธอด้วยความสุขไม่ใช่หรอทำไมพวกมันถึงรู้สึกหดหูเมื่อเห็นเจ้าของของพวกมันละ่ะสหยานยิงมองไปที่หนูสายฟ้าครั้งล่าสุดที่เธอมาหาหนูสายฟ้าดีใจมากที่ได้เห็นเธอตอนนี้กลับอารมณ์ไม่ดีเช่นกันทำไมช่วงเวลาหนึ่งสหยานยิงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเธอรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมและอยากร้องไห้สูพิงรู้สึกประหลาดใจที่เธอรู้สึกเสียใจและไม่พอใจกับอสูรแต่เขาก็เข้าใจได้ อคอกเลี้ยงดูขั้นต้นสร้างขึ้นจากหินวิญญาณอสูนได้รับการเลี้ยงดูจากพลังดวงดาวตลอดเวลาสิ่งที่อสูนร,รู้สึกได้ในอคอกเลี้ยงดูนั้นคล้ายกับสิ่งที่คนเรารู้สึกเมื่อแช่น้ำผู้ร้อนในช่วงฤดูหนาวมันเป็นเรื่องดีมากแล้วที่อสูนไม่โกรธหลังจากถูกกอกออกมาแบบฉับพลันลาเลียเล่สังเกตเห็นบางอย่างเกี่ยวกับอสูนเธอถามซูผิงว่าคุณทำไมพวกมันถึงไร้ชีวิตชีวาขนาดนี้ซูผิงดึงหน้าผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณดูแลพวกมันทำไมคุณถึงไม่รู้ ใบหน้าของหลานเลื้อเลเอเต็มไปด้วยความโกรธสู้พิงแสยายิ้มประชดประชันงั้นถ้าผมดูแลคุณสักสองสามวันผมก็จะรู้อารมณ์ทั้งหมดของคุณอย่างนั้นหรอคุณหลานเลื้อเลเอกระทึบเท้าของเธอด้วยความโกรธสู้ยันยิงกลับมามีสติอีกครั้งเธอวางตัวเป็นกลางระหว่างคนทั้งสองที่กำลังเถียงกันและขอโทษสู้ผิงฉันขอโทษเพื่อนของฉันด้วยเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนไปหน่อย ยังๆที่นี่ผิดปกตินะหล่าเลือเลือร์เตือนเธอสูย,อยันยิงสายหัวฉันรู้สึกว่าพวกมันไม่เต็มใจที่จะต้องไปจากที่นี่หมายความว่าพวกมันชอบที่นี่คือเจ้าของร้านดูแลพวกมันอย่างดีฉันควรจะขอบคุณเขาอะไรนะหล่าเลือร์เลือไม่เข้าใจไม่อยากไปพวกมันไม่อยากออกไปจากที่นี่มันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์เลี้ยงจะมาติดใจอะไรกับสถานที่แบบนี้ ซูผิงไม่ได้ทำสัญญากับออสูรแม้ว่าพวกมันจะมีพันธะทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นด้วยสัญญาพลังดวงดาวอาสูรก็จะทำตามคำสั่งเท่านั้นเมื่อยกเลิกสัญญาอาสูรและเจ้าของร้านจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นความจริงซูยานเหยิงฝืนยิ้มเธอไม่เข้าใจแหม่ถึงการซูผิงต้องปฏิบัติต่ออสูนอย่างดีมากเท่านั้นอสูนจึงติดซึ่งบอกเป็นในว่าที่นี่เป็นร้านขายอาสูนคุณภาพดี หลานเลื้อเล้ตกตะลึงเธอเชื่อว่าสุยานเยิงจะไม่โกหกเธอและจะไม่ปกป้องเจ้าของร้านแน่ๆหลาาเลื้อเลื้อรู้ว่าเธอเข้าใจเจ้าของร้านผิดหลานเลื้อเลื้อเหลือบมองไปที่ซูผิงซึ่งใบหน้ายังคงเคร่งครึมคำขอโทษติดอยู่ที่ปลายลิ้นบาดแผลของพวกมันดูเหมือนจะหายดีแล้ว หลาเล่ย์แน่ใจว่าสุญเหย,ยงไม่ได้โกหกหลังจากตรวจอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากความจริงที่ว่าอสูรอารมณ์ไม่ดีบาดแผลของพวกมันก็หายดีและดูเหมือนว่าพวกมันจะมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนขนของพวกมันมีสีสว่างขึ้นและเปลวไฟบนขนของฟีนิกซ์ร่วงโรยกำลังลุกไม่ได้วยความรุนแรงเธอบอกได้เลยว่าอสูรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซูยานเหยิงพยักหน้าเธอสังเกตเห็นสิ่งนี้มาก่อนผู้รักษาบอกเธอว่าอสูรของเธอจะฟื้นตัวหลังจากนั้นสามวันแต่ก็บอกว่าพวกมันจะยังไม่หายดีแตกต่างกับสิ่งที่เธอเห็นอย่างสิ้นเชิงสำหรับสิ่งที่ซูผิงกล่าวถึงเกี่ยวกับการพัฒนาพลังแห่งความเข้าใจและการปรับปรุงพื้นฐานของพวกมันตอนนี้ซูยานเหยิงยังหาคำตอบไม่ได้แต่เธอพอใจกับความจริงที่ว่าพวกมันฟื้นตัวแล้วฉันสงสัยว่าการฝึกเป็นไปยังไง ซูยานยิงมองเธอไปที่หนูสายฟ้าเธอก้มลงลูกหัวเพื่อปลอบโยนขณะที่เธอลูกหนูสายฟ้าเธอสังเกตเห็นว่าขนของมันมีสีเข้มขึ้นนอกจากนี้บางทีนี่อาจเป็นเพียงความคิดของเธอแต่เธอรู้สึกว่าอสูรตัวอื่นๆของเธอไม่อยากเข้าใกล้หนูสายฟ้าที่อยู่ใกล้เธอที่สุดอสูรอีกสามตัวอยู่ห่างจากเธอสองถึงสามเมตรโดยไม่อยากเข้าใกล้เมื่อก่อนพวกมันไม่ได้เป็นแบบนี้คุณคมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากไหมซูยานยิงเงยหน้าขึ้นมองเขา ซู้พิงตอบอย่างเย็นชาอย่างน้อยก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลายเท่าตัวเลขพลังที่เพิ่มเป็นสองเท่าเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของหนูสายฟ้าการพัฒนาจากระดับสามเป็นระดับเจ็เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งหลายระดับอสูรระดับสากว่าหนึ่งรอตัวก็ไม่สามารถเอาชนะอสูรระดับเจได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาถึงคิดว่าภารกิจของระบบนั้นไม่มีเหตุผลแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าสหยานยิงไม่เชื่อเรื่องนี้ ลาเล่เล่อเบิกตักวังสงสัยว่าซูผิงพูดผิดหรือเปล่าหนูสายฟ้าแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากขนาดนั้นหลังจากฝึกแค่สามวันซูพิงคิดว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์ผู้ฝึกฝนหรือยังไงแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ฝึกฝนก็ไม่สามารถทาอาวอร์ดองสิ่งเหล่านี้ได้เว้นแต่จะมีการใช้วิธีรับบางอย่างกับหนูสายฟ้าแต่ใครจะทำอะไรแบบนั้นกับหนูสายฟ้ามันไม่คุ้มกันเลยตอนที่สี่สิบสามทดลองผลการฝึกคุณพูดจริงงั้นหรอคะ ซูยานหยิงถามด้วยความสงสัยเธอรู้สึกว่าซูผิงอาจจะล้อเล่นพวกเธอเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วการแสดงออกบนใบหน้าที่เคร่งครึมของเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นนิดอืมน่าสนใจซูผิงไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะปกป้องตัวเองจากความไม่เชื่อของพวกเธอเขาผิวปากใส่หนูสายฟ้าที่อยู่ข้างเธอและส่งคำสั่งผ่านจิตสำนึกของเขาโดยใช้พลังดวงดาวภาพลวงตาเงาสายฟ้า แม้จะไม่มีสัญญาแต่หนูสายฟ้ากลับตอบสนองหลังสัมผัสได้ถึงจิตสำนึกของซูผิงกระแสไฟฟ้าพุ่งออกมาจากหนูสายฟ้าและปรากฏหนูสายฟ้าอีกสองตัวมีทั้งหมดสามตัวหนูสายฟ้าแต่ละตัวทำสิ่งที่แตกต่างกันตัวหนึ่งมองไปรอบาบาตัวหนึ่งวิ่งไปที่ประตูและอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างเท้าของซูหยานเหยงอะไรกันภาพเงาสายฟ้าหลายร่างทั้งซูหยานเหยงและหลาเล่เล่ต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น สามารถสร้างเงามากกว่าสองเงาได้นอกจากนี้หนูสายฟ้าทั้งสามยังทำปฏิกิริยาที่แตกต่างกันนี่ไม่ใช่สิ่งที่ภาพลวงตาเงาสายฟ้าทั่วไปสามารถทำได้เจ้าตัวขี้เกียจจนนี่ซูผิงไม่พอใจแต่เขาไม่ได้บังคับหนูสายฟ้าท้ายที่สุดภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างเพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่ากับหนึ่งหมื่นเหรียญที่จ่ายไปภาพลวงตาเงาสายฟ้าเป็นทักษะอสูรขั้นสูงตอนนี้มันกลับได้รับการเลื่อนขั้นแล้วช่างมหัศจรรย์ ใบหน้าของซูยานเยิงและหลาเล่เล่ถูกปกคลุมไปด้วยความประหลาดใจเป็นเรื่องยากที่หนูสายฟ้าจะเรียนรู้ภาพลวงตาเงาสายฟ้าได้แต่นี้มันได้เลื่อนขั้นเป็นภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างนั่นไม่ใช่สิ่งที่อสูรขั้นสูงของตระกูลสายฟ้าจะทำได้ด้วยซ้ำพวกเธอใช้เวลาสักพักในการกลับมาสู่ความเป็นจริงเมื่อพวกเธอเงยหน้าขึ้นพวกเธอก็มองซูผิงอีกครั้งด้วยสายตาที่แตกต่างจากก่อนหน้า พวกเธอเชื่อว่าต้องมีปรมาจารย์ผู้ฝึกฝนในร้านซึ่งสามารถเลื่อนขั้นทักษะอสูรขั้นสูงได้ภายในสามวันใครคือปรมาจารย์ผู้ฝึกฝนพวกเขาเป็นคนที่แม้แต่นักรบอสูรระดับเก้าที่มียศก็ยังควรปฏิบัติด,ด้วยอย่างสุภาพหลาเลื้อยๆหน้าแดงเมื่อเธอนึกถึงท่าทีก่อนหน้านี้เธอก้มหัวลงโดยไม่คำนึงถึงใบหน้าที่เย็นชาของซูผิงฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษไม่เป็นไรซูผิงไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มีอะไรอีกไหมที่คุณต้องการสนใจอาหารอสูรไหมเขาถามทั้งสองไม่คิดว่าจะได้ยินคำถามนี้พวกเธอมองไปที่เขาตอด้านหลังซูผิงจากนั้นหางตาก็กระตุกอย่างแรงหลังเห็นราคาอืมซูหยานเยิงลังเลในทางกลับกันการที่หนูสายฟ้าของเธอได้รับเปลี่ยนแปลงที่มากมายขนาดนี้นั้นเป็นเพราะร้านขายอสูรแห่งนี้เธอกัดฟันฝืนพูดฉันไม่มีเงินมากมายคุณช่วยแนะนำอาหารอสูรที่ราคาถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ คุณมีเท่าไหร่สูผิงถามฉันมีหนึ่งันห้าร้อเหรียญสหยานหยิงตอบอย่างตรงไปตรงมารับสิ่งนี้ไปซูผิงหันกลับมาเลือกเขาเพิ่อพบหญ้าไฟที่ฟีนิก์ร่วงโรยกินได้นี่ราคาหนึ่งเหรียญสหยานหยิงรู้สึกว่าเปลือกตาของเธอกระตุกเมื่อเธอเห็นหญ้าสีแดงที่ยาวไม่ถึงสิบเซนติเมตรใบหญ้าหนึ่งใบขายที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยเหรียญเธอตัดสินใจหลังจากคิดถึงความคืบหน้าของหนูสายฟ้าและจ่ายค่าหญ้า หลานเลื้อเลื้อรู้ว่าเพื่อนของเธอกำลังคิดอะไรและไม่ได้หยุดเธอหลานเลื้อเลื้อคิดว่านี่อาจถือได้ว่าเป็นการขอบคุณสำหรับการฝึกฝนหนูสายฟ้าสูผพิงหยิบหญ้าใส่ขวดใส่และมอบให้สูหยานเยิงสูหยานเยิงหยิบหญ้าขึ้นมาแล้ววางไว้ในกระเป๋าสะพายข้างโดยไม่มองจากนั้นเธอพูดขอบคุณต่อสูผิงอีกครั้งสำหรับการฝึกฝนของเขา คำขอบคุณของเธอจริงใจหลังจากที่เธอได้เห็นการสาธิตภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างเธอก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าหนูสายฟ้าได้รับการฝึกฝนจากที่นี่หากไม่มีหนูสายฟ้าเธอจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเสือเขี้ยวดาบเธอคงลำบากใจยิ่งไปกว่านั้นการสูญเสียดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพของเธอหลังจากสำเร็จการศึกษาบอกได้เลยว่าร้านนี้ช่วยเธอไว้ทั้งสองคนกล่าวขอบคุณเขาอย่างมากๆจากสิ่งนี้ซูผิงรู้สึกว่าการทำงานหนักของเขาได้ผลตอบแทนแล้ว ในขณะที่เขาเฝ้าดูพวกเธอจากไปก็มีบางอย่างติดอยู่ในลำคอของซูผิงซึ่งเป็นคำพูดที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อย่าแค่ขอบคุณสิทำไมเธอไม่จ่ายเงินเพิ่มให้ฉันหลาเลือเล้อและซูยานอย่างรีบกลับไปที่สถาบันการศึกษาพวกเธอมาถึงประตูเมืองและมองดูเวลาด้วยความโล่งใจที่เห็นว่าเป็นเวลา 10. 0 0นเท่านั้นยิงยิง,ยงช้าหน่อยสิจะถึงรอบของเธอตอนสิบเนาฬิกาสนาทีนะเรายังมีเวลา หลานเลื้อเลื้อหอบหายใจซูยานยิงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นฉันอยากไปที่สนามฝึกซ้อมเพื่อดูว่าพวกมันเป็นยังไงบ้างแน่นอนฉันจะไปกับเธอดวงตาของหลานเล่อะเล่เป็นประกายเมื่อเธอนึกถึงหนูสายฟ้าตัวนั้นในไม่ช้าพวกเธอก็มาถึงสนามฝึกซ้อมในสถาบันการศึกษาสนามฝึกซ้อมมีขนาดใหญ่มีสนามที่แตกต่างกันถึง2ี่สแห่งในสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นป่าไม้เตาหลอมแม่น้ำและอื่นไมยมก ผู้คนสามารถเลือกสถานที่ฝึกอบรมต่างๆได้ตามประเภทของอสูรนอกจากนี้ยังมีสถานที่ฝึกอบรมที่ครอบคลุมด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งหมดซึ่งเป็นสถานที่ที่นักรบศูนย์มักจะเจอข้างนอกท้ายที่สุดไม่มีใครต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยเท่านั้นดังนั้นความสามารถในการต่อสู้ที่แสดงให้เห็นในสภาพแวดล้อมทั่วไปจึงสำคัญกว่าขณะนี้นักเรียนส่วนใหญ่กำลังชมการแข่งขันที่สนามกีฬาซูยานอยิงจึงไม่ต้องเข้าแถวรอคิว ซูยานเยิงก้าวไปที่ประตูเครื่องเพื่อเข้าบัญชีนักเรียนของเธอหักเครดิตและเลือกสถานที่เธอเลือกสนามทั่วไปด้วยโมเดล 2V2 หลานเล่เล่ทำสิ่งเดียวกันเธอเข้าสู่ระบบบัญชีนักเรียนของเธอเพื่อหักเครดิตจากนั้นเธอก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีมเนื่องจากไม่มีคิวหลังจากที่พวกเธอเลือกแล้วพวกเธอจึงเห็นจำนวนสถานที่ที่ระบบกำหนดให้ซึ่งคือสนาม8ปดซูยานเหเยิงและหลานเล่เล่อ,อมุ่งหน้าไปด้วยกัน ยังยังมาลองหนูสายฟ้ากันเถอะหลานเลื้อเลื้ออยากที่จะลองมากเธอสนใจเพียงแค่คิดว่าเธอสามารถต่อสู้กับหนูสายฟ้าที่มีทักษะอสูรขั้นสูงได้หลานเลื้อเลื้อปลดปล่อยพลังสัญญาของเธอเพื่อเรียกอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอพระพุทธรูปดินอสูรต้นนี้คือตระกูลหินที่มีสายเลือดขั้นสูงมันเหมือนมนุษย์และได้รับการขนานนามว่าพระพุทธรูปดินเพราะมันเหมือนพระพุทธรูปโบราณร้ายกาจมากสุยานยังพูดอย่างไม่พอใจ มันไม่ใช่แค่อสูนสายเลือดชั้นสูงแต่เป็นอสูนระดับห้าหลาเล่เล่จงใจเล่นไม่ซื้อที่ส่งอสูนระดับห้าออกมาเพื่อต่อสู้กับหนูสายฟ้าของซูยานเยิงแถมมันยังเป็นนอสูนทตาดินที่เป็นดาวข่มท่าสายฟ้าถึงกระนั้นเนื่องจากนี้เป็นการฝึกฝนซูยานเยิงจึงต้องการทราบอกว,ว่าภาพลวงตาเงาสายฟ้าของหนูสายฟ้าจะสามารถหลอกอสูนระดับห้าได้หรือไม่โลดดวงดาว หลานเลเยอรยแลบลิ้นใส่เพื่อนของเธอทันทีที่เธอเข้ามาเธอสร้างโลดวงดาวขึ้นมาก่อนหน้านี้หนูสายฟ้าได้ล่ออสูรของศัตรูออกไปและลอบเข้าหานักรบอรสูรจนทำให้ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายมาดังนั้นหลานเลเยอรยจึงกันไว้เพื่อความไม่ประมาทซูยานอย่างตะคอกเบาๆและพูดกับหนูสายฟ้าที่อยู่ข้างๆเธอไปเลย หนูสายฟ้าสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการต่อสู้ของเจ้าของสภาพที่เกียจของมันเปลี่ยนไปในทันทีผู้หญิงทั้งสองไม่สังเกตเห็นว่าจากดวงตาของหนูตัวเล็กๆนั้นมันเปล่งประกายแวววาวกระหายเลือดและเย็นชาซึ่งเป็นเจตนาฆ่าที่บ้าคลั่งมากตอนที่44การหลบหนีของพระพุธรูปดินจางจงเป้าหมายคือหนูนั่นหลานเลื้อเลื้อให้คําแนะนําแก่พระพุธรูปดินตรงหน้าเธอเธอยกมือขึ้นและพลังของการระเบิดก็เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยพระพุทธรูปดินเกิดพายุหมุนรอบ อากอกอพระพุทธรูปดินยืนอยู่ด้วยเท้าข้างหนึ่งเหมือนพระภิกษุชรานั่งสมาธิเมื่อรู้สึกถึงความตั้งใจของผู้เป็นเจ้าของแล้วพระพุทธรูปดินจึงวางเท้าอีกข้างหนึ่งลงดวงตาทั้งสี่บนใบหน้าของมันเบิกโพรงส่งเสียงคำรามดังออกมาเสียงคำรามนี้เหมือนมาจากความโกรธของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยการยับยัง้งโดยปกติอสูรระดับต่ำจะสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงคำรามนี้เหนือสิ่งอื่นใดนี้เป็นทักษะการยับยั้งขั้นพื้นฐานที่สุดที่อสูรขั้นสูงเชี่ยวชาญ มันสามารถเอาชนะอสูรระดับต่ำได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้พระพุทธรูปดินยังไม่ถึงระดับสูงแต่เสียงคำรามของมันก็น่ากลัวแล้วซูยานยิงมองไปที่หนูสายฟ้าตรงหน้าเธอขนของมลุกชันด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามจากอารมณ์ที่เธอรู้สึกในหนูสายฟ้าเธอพบเจตนาต่อสู้แสนบ้าคลั่งที่ยากจะควบคุมพื้นสันสะเทือนหลานเลื้อเลื้อทำการเคลื่อนไหวก่อนและบอกให้พระพุทธรูปดินโจมตีก่อนปัง พื้นด้านหน้าของพระพุทธรูปดินเปิดออกในทันทีและรอยแตกก็ส่งไปถึงหนูสายฟ้าและสุยันเหยิงภาพของพระพุทธเจ้าสะท้อนอยู่ในดวงตาสีแดงที่กระหายเลือดของหนูสายฟ้าความปรารถนาในเลือดพุ่งพ่านออกมาหลังจากผลกระทบของการถูกฆ่านับไม่ถ้วนในขณะที่หนูสายฟ้าเข้าต่อสู้ความกระหายเลือดของมันก็ถึงขีดสุดการต่อสู้คือการฆ่าศัตรูนั่นเป็นสิ่งที่หนูสายฟ้าได้เรียนรู้เมื่อหนูสายฟ้ากำลังจะทำอะไรบางอย่างมันรู้สึกได้ถึงคำสั่งบางอย่าง ใช้ภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างเดี่ยวนี้คำสั่งนั้นมาจากสุยานเหยิงในขณะที่พระพุทธรูปดินเริ่มการโจมตีสุยานเยิงได้ตัดสินใจปล่อยให้หนูสายฟ้าใช้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของมันนั่นคือภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างเธอตั้งใจจะค้นหาว่าภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างของหนูสายฟ้าสามารถหลอกพระพุทธรูปดินได้หรือไม่ส่วนการเอาชนะพระพุทธรูปดินนั้นเธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ท้ายที่สุดแล้วพระพุทธรูปดินเป็นอสูรระดับห้าแม้ว่าหลานเลเลอจะไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องความแข็งแกรง่งแต่ความแข็งแกร่งของอสูรของเธอก็เป็นที่รู้จักกันดีในสถาบานันเหตุผลที่หลานเลเยอไม่สามารถแสดงความสามารถของเธอในการประลองได้ก็คือเธอชอบเล่นสนุกและทักษะของเธอในฐานะนักบวสูรน,นั้นดยกว่า ความแข็งแกร่งของอสูรไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่มีความสำคัญความเชี่ยวชาญและคำสั่งของนักรบอสูรก็สำคัญเช่นกันนักรบอสูรที่โดดเด่นสามารถสนับสนุนอสูรของพวกเขาและทำให้พวกมันสามารถต่อสู้กับอสูรตัวอื่นที่มีระดับสูงกว่าได้เมื่อหนูสายฟ้าได้รับคำแนะนำของซูยานเหยิงตามพลังของสัญญาระบุว่าหนูสายฟ้าต้องทำตามคำสั่งของนักรบอสูรพลังงานที่พุ่งพ่านภายในตัวของหนูสายฟ้าเปลี่ยนทิศทางและร่างหลายร่างที่ล้อมรอบด้วยสายฟ้าก็พุ่งออกมา ทันใดนั้นหนูสายฟ้าสามตัวก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหนูสายฟ้าทั้งสามไม่ได้วิ่งไปในทิศทางที่ต่างกันแต่พวกมันทั้งหมดกลับพุ่งเข้าหาพระพุทธรูปดินดูเหมือนว่าหนูสายฟ้าจะทําให้มันไม่มีสมาธิสุยานเยิงคาดไม่ถึงหนูสายฟ้ากําลังพยายามต่อสู้ระยะประชิดกับพระพุทธรูปดินหรอ อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปดินเป็นอสูรระดับ5้าและมีสายเลือดขั้นสูงซึ่งทำให้มันมีความสามารถมากรวมถึงทักษะอสูรขั้นสูงที่สืบทอดมาซึ่งแตกต่างจากอสูรระดับ5้าทั่วไปแยกกันล้อมพระพุทธรูปดินสหยานหยองพูดทันทีความกระหายเลือดจางหายไปเล็กน้อยในดวงตาของหนูสายฟ้าหนูสายฟ้ากำลังดิ้นรนแต่ในที่สุดก็ทำตามคำสั่งของสหยานหยองทั้งสามมุ่งหน้าไปยังสามทิศทางและพุ่งเข้าหาห,าหลานเลือดเลือเล้อที่อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปดิน ยิงย่งๆให้มันสู้กับสางสางโลดวงดาวของฉันบอบบางหลานเล่อเลอตะโกนขณะที่หนูสายฟ้าทั้งสมวิ่งเข้าหาเธอแม่ศูนจะดูน่ารักอย่างไรก็ตามเด็กน้อยเหล่านั้นสามารถฆ่าคนได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกังวลฉันแค่พยายามจะดูว่าพระพุทธรูปดินของเธอจะสามารถบอกได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวจริงสุยานอยิงบอกให้หนูสายฟ้าแกล้งทำเป็นโจมตีหลาเล่เล คลื่นสายฟ้าที่กำลังก่ะตัวบนหน้าผากของหนูสายฟ้าเมื่อสุยานเหยิงสั่งหนูสายฟ้าเริ่มวิ่งไปรอบมายมกอากพระพุทธรูปดินคำรามด้วยความโกรธเมื่อเห็นหนูสายฟ้าสองตัวพุ่งเข้าหาเจ้าของของมันพระพุทธรูปดินตกพื้นกำแพงดินหลายแห่งถูกสร้างขึ้นรอบบอหลาเลื่อเลเยอร์เพื่อป้องกันเธอ จากนั้นพระพุทธรูปดินก็กระโจนลงที่พื้นราวกับดำดิ่งลงไปในน้ำพระพุทธรูปดินกับพื้นดินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในเวลาไม่ถึงสามวินาทีพระพุทธรูปดินก็ระเบิดออกมาและหยุดหนูสายฟ้าที่กำลังวิ่งอยู่ปังพระพุทธรูปดินล้อมรอบด้วยน้ำแหลมเหมือนหอยเม่นทุกหนูสายฟ้าตัวนั้นเป็นชิน้นไมยมกนั่นเป็นภาพหลวงตาซูยานยงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากการหลอกล่อของหนูสายฟ้าประสบความสำเร็จพอสมควร มันสามารถหลอกอสูรระดับห้าได้หากหนูสายฟ้าสามารถหลอกศูนย์ได้มันก็สามารถหลอกนักรบอสูรได้เช่นกันท้ายที่สุดแล้วนักรบอสูรที่เธอสามารถพบเจอคือนักเรียนที่อยู่ในระดับเดียวกันในสถาบันการศึก,รศกษาทักษะขั้นสูงดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ในสถาบันการศึกษามีเพียงอาจารย์บางคนเท่านั้นที่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างตัวตริงกับตัวปลอมได้ปัง หลังจากพระพุทธรูปดินบทขยี้ภาพลวงตาของหนูสายฟ้านั้นมันถูกกลมลอ,อมรอบด้วยประกายไฟฟ้าที่พุ่งออกมาจากข้างหลังในเวลาเดียวกันดังที่กล่าวไว้เนื่องจากพระพุทธรูปดินเป็นอสูรระดับ5ผิวหนังของมันสามารถส่งกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินได้ดังนั้นพระพุทธรูปดินจึงไม่เป็นอันตรายพระพุทธรูปดินกลับลงดินอีกครั้ง หนูสายฟ้าอีกสองตัวหยุดลงในเวลาเดียวกันหนึ่งในนั้นมีสายฟ้ากระจายเต็มตัวไปหมดร่างนี้เป็นภาพลวงตาเมื่อเวลาผ่านไปหนูสายฟ้าจะควบคุมภาพเงาได้ยากขึ้นความแตกต่างในขั้นตอนนี้ง่ายที่จะตรวจสอบพบหนูสายฟ้าตัวจริงไม่ขยับมันอยู่ใกล้พื้นและไม่กระพริบตาที่เป็นสีแดงเลยสักครั้งในทันใดดวงตาของหนูสายฟ้าตับตานปัดปังพื้นดินภายใต้หนูสายฟ้าแตกออกพระพุทธรูปดินที่ดูร้ายทะลุดินออกมา สายฟ้าแลบหนูสายฟ้าหายวับไปโผล่กลางอากาศหนูสายฟ้าไม่ได้ใช้สายฟ้าแลบนานแล้วสหยานเหยิงเลยลืมมันอย่างไรก็ตามในอาณาจัก,กรโกลาหลอันเดทะทุกครั้งที่หนูสายฟ้าต้องการเข้าใกล้ศัตรูมันจะต้องอาศัยทักษะนี้หนูสายฟ้าจึงมีความเชี่ยวชาญมากทีเดียวท่ามกลางฝุ่นพระพุทธรูปดินสับสนเพราะความผิดพลาดขณะที่พระพุทธรูปดินยังอยู่ในอาการตกใจมันก็เป็นบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือดวงตาที่เต็มไปด้วยความกระหายเลือดและโกรธเกรี้ยวเลื่นสายฟ้าปังเลื่นสายฟ้าระเบิดใส่พระพุทธรูปดินอย่างไรก็ตามแม้จะตกอยู่ในความหวาดกลัวพระพุทธรูปดินก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วโลที่สร้างด้วยดินล้อมรอบตัวมันแต่จากนั้นก็เกิดเสียงแตกพร้อมกับมันที่มุดลงดินไปตอนที่45กลัวหนูสายฟ้า ซูยานเยิงกระโดดด้วยความตกใจเมื่อเห็นหนูสายฟ้าถูกทุบจนกระจัดกระจายไม่ว่าพลังความเข้าใจของหนูสายฟ้าจะสูงเพียงใดแต่มันก็เป็นแค่อสูรระดับต่ำแต่ถึงกระนั้นซูยานเยิงก็คิดว่าการโจมตีครั้งนี้สามารถบทขยี้หนูสายฟ้าได้ฝุ่นที่ลอยขึ้นทำให้มุมมองของหนูสายฟ้าไม่ขัดเจนซูยานเยิงเรียกเสือเขี้ยวดับออกมาและบอกให้เข้าไปช่วยหนูสายฟ้าเลอยเลอยบอกให้อสูรของเธอหยุดเดี๋ยวนี้ ซูยานยังต้องการยุติการต่อสู้ทันทีทันใดนั้นเธอก็ตระหนกกว่าหลานเลื้อเลอถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดินมีแนวโน้มว่าหล่นเลื้อเล่อาจจะไม่ได้ยินเธอแย่แล้วในขณะเดียวกันเสือเขี้ยวดาบก็พุ่งเข้ามาในสนามรบร่างใหญ่ของมันกระจายฝุ่นออกเผยให้เห็นหนูสายฟ้าหนูสายฟ้าอยู่บนพื้นอย่างปลอดภัยและส่งเสียงซึ่งทําให้ซูยานยังประหลาดใจเธอเพิ่งเห็นหนูสายฟ้าถูกทุบมันจะไม่เป็นอันตรายได้ยังไงตูมตูม ทันใดนั้นพื้นก็เริ่มสั่นอีกครั้งมีกำแพงอีกสามกำแพงผุดขึ้นอีกเพิ่มการปกป้องหลาเลื้อเลื้อมากขึ้นสหยานเยังยังคงตกตะลึงอะไรนี่หมายความว่ายังไงพระพุทธรูปดินยอมแพ้ต่อการโจมตีหรอแต่ถ้าพระพุทธรูปดินก็ยังนอนขดตัวอยู่หลังกำแพงป้องกันเหล่านั้นเธอก็ทำอะไรไม่ได้มาก ท้ายที่สุดแล้วพระพุทธรูปดินคืออสูรระดับห้าและเป็นอสูรของตระกูลหินที่มีการป้องกันแข็งแกร่งอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดที่เธอมีคือเสือเขี้ยวดาบซึ่งอยู่ในระดับสี่ขั้นกลางเสือเขี้ยวดาบไม่สามารถทำร้ายพระพุทธรูปดินได้ครูต่อมากำแพงดินก็คลายออกเล็กน้อยมีรูโผล่ขึ้นมาหลานเลื้อยเลื้อเดินออกมาจากหลังกำแพงโน้มคอของเธอเพื่อดูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้างนอกไม่เป็นอันตรายเกิดอะไรขึ้นเธอถามซูยานเหยิงด้วยความสับสนเธอถามฉันหรอ ซูยานยังรู้สึกงุนงงเมื่อกี้จางจงสัมผัสได้ถึงอันตรายรุนแรงมันจึงขังฉันไว้ที่นั่นฉันรู้สึกงงมากอะไรที่อาจเป็นอันตรายในสนามฝึกซ้อมของสถาบันเราอย่างที่ฉันเห็นมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะหลาเลืเลื้องงรู้สึกได้ถึงอันตรายซูยานยางเต็มไปด้วยคำถามทุกอย่างเรียบร้อยดีในตอนนั้นมีอันตรายเยอะไรนอกจากนี้อสูรของเธอไม่ได้รับเบาะแสเกี่ยวอยู่กับอันตรายใดๆ จางๆเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหลาเล่อเล่หันกลับมาภายใต้ร่มเงาของกำแพงดินเธอสามารถมองทะลุผ่านรูที่พระพุทธรูปดินซ่อนอยู่ในนั้นได้มันสันเทาและดวงตาทั้งสี่ของมันก็แสดงถึงความกลัวอะไรกันหลาเล่อเล่เอียงหัวด้วยความสงสัยสููยานยังสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปดินกลัวแค่ไหนเธอตะลึงไม่น้อยอสูรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ซับซอ้อนและความกลัวนั้นไม่ใช่ของปลอม กล่าวคือมีบางอย่างเกิดขึ้นทําให้พระพุทธรูปดินรู้สึกถึงอันตรายและหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเธออยู่ที่นั่นตลอดเวลาเธอไม่เห็นอะไรผิดปกติเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าซูยานยิงจําได้ว่าในตอนท้ายของการต่อสู้พระพุทธรูปดินหนีไปทันทีลอบโจมตีหนูสายฟ้าเสร็จหนูสายฟ้าไม่ได้ระบอนตรายดังนั้นพระพุทธรูปดินจึงพลาดเป้าหมายตามหลักแล้วพระพุทธรูปดินควรจะตีเหล็กตอนที่มันยังร้อนสิเว้นแต่จะมีสิ่งอื่นที่ทําให้พระพุทธรูปดินยอมแพ้ สิ่งที่พระรูปดินกลัวเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าสิ่งนี้คือหนูสายฟ้าแววตาตกใจฉายผ่านดวงตาของซูหยานเยิงมันเป็นไปได้หรือเปล่าหนูสายฟ้าเป็นอสูรระดับต่ำในขณะที่มันได้รับทักษะอสูรขั้นสูงศักยภาพของมันก็ถูกจำกัดอยู่ในระดับต่ำมันไม่สามารถทำลายกุญแจมือน,นั้นได้ในฐานะอสูรที่มีสายเลือดขั้นสูงพระพุทธรูปดินจะกลัวหนูสายฟ้าระดับต่ำได้ยังไงเล่เล่เ,เ,เรียกพระพุทธรูปดินของเธอมาที่นี่หน่อย ูหยานยางพูดอย่างกระทันหันการพิสูจน์ทฤษฎีของเธอนั้นง่ายมากหลาเลื้อเลื้อไม่เข้าใจเจตนาของเพื่อนเธอแต่เธอก็บอกให้พระพุทธรูปดินทำตามนั้นมันไม่สามารถฝ่าฝืนเจตจำนงของเจ้าของได้แม้ว่าพระพุทธรูปจะต่อต้านหลาเลื้อเลื้อแต่ก็ต้องก้าวมาแค่ว่าการก้าวของมันเชื่องช้ามากหนูสายฟ้าไปเถอะสหยานยางพูดในใจ เมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าของของมันหนูสายฟ้าก็คลานขึ้นมาช้าๆแม้ว่านี่จะเป็นหนูแต่ก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยท่าทางที่สง่างามและไร้เสียงแบบเดียวกับแมวซูยานเหยิงและหล่าเล่เล่เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งแต่วิสัยทัศน์ของพวกเธอมีจำกัดทั้งไม่สามารถมองเห็นพลังที่ซ่อนอยู่และความโหดร้ายในทุกการเคลื่อนไหวของหนูสายฟ้าท่าทางนั้นบ่งบอกว่าหนูสายฟ้าสามารถโจมตีได้ทุกวินาท,ทีเช่นเดียวกับมือสังหารที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืด พระพุทธรูปดินที่กำลังเดินไปหาหลานเลื้อยเลอยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อเห็นหนูสายฟ้าพระพุทธรูปหยุดเท้าของมันมันตัวสั่นดุดดินและทรายขึ้นจากเท้าไปทุกมุมของร่างกายพระพุทธรูปดินกำลังเสริมกำลังป้องกันดวงตาของสหยานยิ่งเป็นประกาย เธอขอให้หนูสายฟ้ากลับมาจากนั้นก็บอกให้เสือเขี้ยวดับเดินเข้าไปใกล้พระพุทธรูปดินซึ่งไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆแต่พระพุทธรูปบินกลับหายใจด้วยความโล่งใจเมื่อหนูสายฟ้าเคลื่อนตัวออกไปราวกับว่าภาระอันยิ่งใหญ่ได้ถูกยกออกจากอกเปลือกดินที่ปกคลุมแตกออกเป็นทอรายไหลและตกลงสู่พื้นดินฉันคิดถูกซูยานเยิงถึงกับผงะกับสิ่งที่เธอเห็นมันคือหนูสายฟ้าพระพุทธรูปดินกลัวหนูสายฟ้า นั่นคือพระพุทธูปินซึ่งเป็นอสูรที่มีชื่อเสียงของตระกูลหินซึ่งมีชื่อเสียงในมู่อสูรอย่างไรก็ตามพระพุทธูปินกลับกลัวหนูสายฟ้าต้องมีบางอย่างที่ฉันไม่รู้หนูสายฟ้าต้องมีทักษะอื่นๆน,นอกเหนือจากภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่างมันมีความสามารถที่ทรงพลังอื่นๆเมื่อซูยานเยิงตั้งสมมติฐานเช่นนั้นความตื่นเต้นก็เพิ่มขึ้นในดวงตาของเธอเพียงแค่ภาพลวงตาเงาสายฟ้าหลายร่าง นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เธอตื่นเต้นแล้วยังจะมีทักษะอื่นๆอีกเจ้าของร้านนั้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เขาไม่รู้เหมือนกันหรอการฝึกอบรมสุดยอดมากร้านนั้นน่าเชื่อถือมากแต่ฉันไม่คิดว่าธุรกิจนี้จะดีเพียงนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นที่นิยมคงต้องมีไม่กี่คนที่รู้จักร้านนี้แน่ๆฉันต้องไปที่นั่นให้บ่อยขึ้นก่อนที่ร้านจะเป็นที่นิยมบางทีฉันอาจจะทําบัตรสมาชิกหรืออะไรสักอย่างสุยานหนิงเริ่มบ้าคลั่งแล้วเหยิงเหยิง หลานเล่อเล่รู้สึกประหลาดใจที่เห็นซูยานยิย้มกับตัวเองซูยานยิงกลับมามีสติเธอไม่มีเวลาอธิบายช่วยฉันฝึกอสูรตัวอื่นด้วยนะเอะได้เลยหลานเล่อเล่ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอไม่ได้สงสัยว่าพระพุทธรูปกำลังกลัวความสนใจของเธอไม่ได้อยู่ที่อสูรเลยหากเธอเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในการเลี้ยงดูอสูรด้วยความมั่งคั่งของครอบครัวเธอต้องเป็นนักเรียนที่เก่งกาจของสถาบันได้แน่ ซูยานยังส่งเสือเขี้ยวดาบฟินิก์ร่วงโรยและอสูรหินหน้าเกลียดออกไปทีละตัวเธอสังเกตเห็นว่าอสูรสามตัวของเธอก็มีความก้าวหน้าเช่นกันแม้ความคืบหน้าของพวกมันไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับหนูสายฟ้าแต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกมันได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเสือเขี้ยวดาบต่ำกว่าระดับ5้าและไม่สามารถแข่งขันกับพระพุทธรูปดินได้อย่างไรก็ตามเสือเขี้ยวดาบก็ยังสามารถต่อสู้กับพระพุทธรูปดินบ้าง ในฐานะคู่หูฝึกหัดของซูยานเหยงหลานเล่อเลอสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเธอรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าในเวลาเพียงสามวันอสูรทั้งสามตัวของซูยานเหยงกลับมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากราวกับเสพยานี่อาจเป็นผลมาจากการบริการฝากเลี้ยงในร้านขายนั่นหรือเปล่าหลานเล่เล่กระพริบตาในฐานะลูกสาวของนักธุรกิจเธอเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกทางธุรกิจที่รุนแรงเธอบอกได้เลยว่าร้านนั้นเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจมากมาย ไม่นานการฝึกก็สิ้นสุดลงซูหยานหยิงมองเวลาเกือบถึงตาเธอแล้วเธอต้องป้องกันไม่ให้อสูรของเธอใช้พลังงานมากไปกว่านี้ไปกันเถอะซูยานหยิงอารมณ์ดีเธอไม่เคยคิดว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในการลงแข่งปีนี้ได้แต่หลังจากผลการฝึกซ้อมเหล่านั้นและการเปลี่ยนแปลงของอสูรของเธอ,เธอเธอเชื่อว่าเธอมีโอกาสที่จะคว้าชแชมป์ได้ตอนที่46รังสีแผดเผาที่สนามกีฬาการต่อสู้อสูรดวงดาว เสียงเชียร์ดังสนั่นนักเรียนธรรมดาที่ไม่มีโอกาสได้ลงแข่งตื่นเต้นที่ได้ชมจากที่นั่งของผู้ชมณเวลานั้นผู้เข้าร่วมที่ผ่านการแข่งขันเบื้องต้นเป็นนักเรียนที่โดดเด่นหนึ่งในหนึ่งร้อยอันดับแรกของการจัดอันดับในสถาบันการศึกษานักเรียนที่มีชื่อเสียงบางคนก็อยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมด้วยการแข่งขันน่าตื่นเต้นมากขึ้นอสูรที่ออกมาอย่างน้อยอยู่ในระดับสามไม่ค่อยมีการเรียกอสูรระดับสองมาเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าจะมีอสูรระดับสองเหล่านั้นก็จะพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัย เมื่อเป็นการต่อสู้ระหว่างนักเรียนที่ทรงพลังจากการจัดอันดับสนามกีฬาจึงเต็มไปด้วยเสียงแห่งความตื่นเต้นเรามีเวลาเกินสิบนาทีไม่ต้องรีบหลานเล่ยเลอย์และสุยานหยิงมาที่สนามด้วยเช่นกันพวกเธอหาที่นั่งในชั้นเรียนและนั่งลงในขณะนี้การแข่งขันอื่นๆกำลังดำเนินไปทั้งสองฝ่ายอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่แข็งแกร่งไม่มีฝ่ายไหนเหนือกว่า ซูยานเหยิยงดูการแข่งันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองมาที่เธอเธอหันไปมองและสังเกตเห็นว่ามีคนหน้าตาเย็นชานั่งตัวตรงมองมาที่เธอเจียงฮานปิงผู้มีชื่อเล่นว่าน้ำแข็งเจียงไม่มีความกับข้องใจระหว่างซูยานเหยิยงและเจียงฮานปิงในตอนแรกแต่พวกเธอก็กลายเป็นคู่แข่งกันหลังจากที่มีคนสร้างข่าวลือเกี่ยวกับพวกเธอการนินทาเป็นเรื่องที่น่ากลัวเวลาผ่านไปในชีวิตนักเรียนของพวกเธอ เธอมักต้องขัดแย้งกับเจียงฮานปิงเมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอก็กลายเป็นคู่แข่งกันสายตานั้นมาจากเจียงฮานปิงดวงตาของซูยานหยิงกระพริบเธอได้ทดสอบความแข็งแกร่งอสูรของเธอแล้วเธอมั่นใจว่าจะเอาชนะเขาได้แทนที่จะหยุดนิ่งเหมือนเมื่อก่อนลานเล่ยเล่เห็นชื่อบนกระดานดิจิทัลเธอพูดกับซูยานหยิงอย่างห้าวหาญเยิงเยิงถึงตาของเธอแล้วระวังฉันจะรอเธอกลับมาพร้อมกับชัยชนะซูยานหยิงยิ้ม ไม่ต้องกังวลฉันรู้จักคู่ต่อสู้ของฉันเพียงแค่ฟีนิกซ์ร่วงโรยตัวเดียวก็สามารถครอบงำเขาได้แล้วในเวลานี้ผู้บรรยายเรียกชื่อซูยานเยิงและชื่อคู่ต่อสู้ของเธอนักเรียนคนอื่นๆเชียร์พวกเขาซูยานเยิงค่อนข้างมีชื่อเสียงในสถาบันการศึกษาในฐานะเด็กสาวที่ติดสิบอันดับแรกเธอดึงดูดความสนใจได้มากไม่นานคู่ต่อสู้ของเธอก็มาเขาคือผู้ชายหน้าตาน่ารัก คุณซูถ้าผมชนะคุณช่วยเซ็นชื่อบนหน้าอกของผมได้ไหมผมสัญญาว่าจะไม่อาบน้ำอีกเลยในชีวิตนี้ทันทีที่เด็กอ้วนขึ้นมาบนเวทีเขาก็ประกาศก้าวโหนักเรียนคนอื่นๆเริ่มโหสิทธิ์พี่ซูเป็นของพวกเราทุกคนไม่มีใครเอาเธอมาเป็นของตัวเองได้นักเรียนต่างพากันโหร้องซูยานเยิงขมวดคิ้วเธอพูดอย่างเย็นชาค่อยคุยกันตอนที่นายชนะดี ผู้ชายตัวเตี้ยและอ้วนดูเหมือนจะได้รับกำลังใจจากสิ่งนี้เขาเรียกสูนของเขาออกมาทันทีมันเป็นอสูนสายเลือดขั้นกลางของตระกูลน้ำอสูนน้ำชุม่มอสูนตัวนี้มีลักษณะเหมือนมนุษย์และถูกสร้างขึ้นจากน้ำมีความเชี่ยวชาญในการซ่อนตัวและการลอบสังหารอสูนถือกริต้าที่สามารถเคลื่อนตัวไปในลำธารน,น้ำได้เช่นเดียวกับตัวอสูนเองสูยานหยิงเรียนฟีนิกร่วงโรยของเธอออกมากรีสอ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  ฟีนิกซ์ร่วงโรยแผดเสียงร้องทันทีที่มันปรากฏเหนือสิ่งอื่นใดฟีนิกซ์ร่วงโรยเป็นอสูรที่มีสายเลือดขั้นสูงอสูรดังกล่าวจะแกร่งขึ้นทันทีที่โตเป็นผู้ใหญ่อสูรประเภทนี้หายากและเหนือกว่าอสูรขั้นต่ำอื่นไมยมกเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ใกล้กับฟีนิกซ์ร่วงโรยทําให้มันดูเหมือนกําลังติดไฟทันทีที่ผู้ตัดสินประกาศเริ่มการแข่งขันเด็กชายตัวอ้วนก็ตะโกนยอมรับความพ่ายแพ้นี่คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง ซูยานยังรู้สึกว่าเขาฉลาดอย่างไรก็ตามทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่าเขาบรรลุสิ่งที่ต้องการแล้วในขณะที่เขาเรียกอสูรของเขากลับคืนมาเธอขมวดคิ้วมีบางอย่างไม่ถูกต้องจากนั้นเขาก็เรียกอสูรตัวที่สองซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลหินด้วยคุณสมบัติของมันอสูรจึงไม่น่าเกรงขามเท่าฟีนิกซ์ร่วงโรยแต่ก็ต้านทานไฟได้ดีเช่นกันมันคือผู้คุมดิน การแสดงออกของซูยานยังเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเธอเห็นอสูรตัวนี้ผู้คุมดินเป็นหนึ่งในอสูรโดดเด่นที่สุดในตระกูลหินผู้คุมดินไม่สามารถยับยั้งอสูรในตระกูลได้แต่นับเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ยงคงกระพันสำหรับบออสูรที่สามารถบินได้ ผมขอโทษคุณซูผมเพิ่งค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันที่ผ่านมาของคุณและมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอสูรของคุณในบรรดาอสูรของคุณฟีนิกร่วงโรยเป็นอสูรที่จัดการได้ยากที่สุดคุณมีอสูรหินหน้าเกลียดและเสือเขี้ยวดาบซึ่งแข็งแกร่งแต่พวกมันเก่งในการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวเท่านั้นผมจำต้องบทขยี้พวกมันในการต่อสู้แบบนี้ก็เท่านั้นนกฟินิกตัวนี้แม้แต่อสูรระดับห้าก็ยังยากจะเอาชนะได้ แน่นอนคุณมีหนูน้อยอัจฉริยะตัวนั้นแต่จะไม่มีประโยชน์ในการแข่งขันนี้ผู้คุมดินเพียงตัวเดียวจะสามารถเอาชนะหนูตัวนั้นได้เด็กอ้วนสายายิ้มเขาเชื่อมั่นว่าผลของการแข่งขันจะเป็นไปตามที่เขาคาดหวังสูยานหยิงรู้สึกหดหูเธอได้รวบรวมข้อมูลของเขาเช่นกันแต่ไม่พบผู้คุมดินในข้อมูลนั่นคือเหตุผลที่เธอส่งฟีนิกร่วงโรยออกมาอย่างรวดเร็ว ใช่ผมลืมบอกคุณไปสำหรับการแข่งขันนี้ผมใช้เงินทั้งหมดที่ผมเก็บมาสามปีเพื่อเช่าผู้คุมดินเมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นไม้เด็ดที่ผมเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันนี้เด็กอ้วนยิ้มแล้วมองไปที่ผู้ชมผมอยากให้ทุกคนจำชื่อของผมและรู้จักผมหลังจากจบการแข่งขันนี้ผมจะไม่อยู่อย่างไร้ตัวตนอีกต่อไปซูยานยิองอ้าปากค้างเงินค่าขนมสามปีเขากำลังพูดอะไร นายกำลังบอกว่าในายใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินติดกระเป๋ามาสามปีใช่ไหมสหยานเหยงถามเด็กชายร่างท้วมเลิกคิ้วและพูดอย่างใจเย็นถูกต้องแล้วนายไม่กินขนมเหรอสหยานยงนึกไม่ออกว่าชีวิตจะน่าสยดสยองแค่ไหนหากไม่มีมันฝรั่งทอดโคา้าไก่ทอดและของว่างอื่นๆชายตัวเตี้ยและอ้วนขมวดคิ้วไม่อยู่แล้วคำถามนี้เป็นคำถามอะไรกันแล้วทำไมนายยังอ้วนอยู่ละ่ะสหยานเหยิงถามคำถามอื่น ตูมคริติคอละชายตัวเตี้ยและอ้วนรู้สึกราวกับว่าเขาโดนหมัดต่อยท้องจนรู้สึกหายใจไม่ออกปากของเขากระตุกแต่ในที่สุดเขาก็ระงับความโกรธคุณซูคุณจะเสียใจกับคำพูดเหล่านั้นเขาเตือนเธอด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งฉันจะสหยานย,ายิงยกมือขึ้นพลังการระเบิดถูกเพิ่มเข้าไปในฟีนิกซ์ร่วงโรยที่มีน้ำหนักเบามันยิ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแม้ว่าผู้คุมดินจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวของฟีนิกซ์ร่วงโรยแต่สหยานเยิงก็เลือกที่จะต่อสู้ อืมเตรียมตัวตายได้เลยใบหน้าของชายตัวอ้วนขุนมัวเขาส่งต่อคำแนะนำของเขาไปยังผู้คุมดินด้วยความคิดคุกใต้ดินป,ปังปังปังทันใดนั้นหนามหลายสิบก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นและพุ่งขึ้นในอากาศอย่างรวดเร็วไปยังฟีนิกร่วงโรยนั่นคือคุกใต้ดินที่ผู้คุมดินเชี่ยวชาญที่สุดผู้บรรยายอุทานสายตาของซูยานยิงเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูเธอจะรู้ได้ยังไงว่าใครอ่อนแอกว่าหาักยังไม่ได้สู้เหนือกว่าแน่นอนอยู่แล้ว แต่ถ้าอสูนของเธอแข็งแกร่งพอมันอาจทำลายความเหนือกว่านี้ได้นกแผดเผาซูยานยิงสั่งให้ฟีนิกร่วงโรยโจมตีลมหายใจเพลิงเธอใช้ทักษะอสูนสองทักษะในเวลาเดียวกันนกเพลิงพุ่งออกมาจากฟีนิกร่วงโรยและพุ่งเข้าหาชายตัวเตี้ยอ้วนเขาหัวเราะเยาะผู้พิทักษ์ดินปังกำแพงดินหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเขานกเพลิงพุ่งเข้าชนกำแพงและกระจายเป็นประกายทันที คลื่นเพลิงก็ไร้ประโยชน์เช่นกันสู้ยานเยิงถึงกับผงะนี่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากอสูรของตระกูลดินเกิดมาพร้อมกับพลังต้านทานไฟกำแพงดินแข็งแกร่งเกินไปถึงเวลาจบสัทีชายตัวเตี้ยและอ้วนใช้การขยายสัมผัสเพื่อสังเกตสถานการณ์อยู่ด้านหลังกำแพงเขาแสายายิ้มอย่างประชดประชันเมื่อเห็นว่าความพยายามของฟีนิกซ์ร่วงโรยนั้นไร้ผลคุณคิดว่าผมจะซื้อขยะด้วยเงินค่าขนมสามปีของหรือไง ซูยานยิงใช้การขยายสัมผัสของเธอเช่นกันเธอได้ยินสิ่งที่เด็กอ้วนพูดอยู่หลังกำแพงดินและก็มองผู้คุมดินด้วยความตกใจมันคือผู้คุมดินโตเต็มวัยระดับห้าซูยานยิงกลัวขณะที่เธอนับจำนวนเขาบนกรามของผู้คุมดินฟินิกซ์ร่วงโรยของเธอสามารถต่อสู้กับผู้คุมดินสามได้โดยไม่คำนึงถึงความจริงที่ว่า,าธาตุของพวกมันนั้นขัดข่มกันแต่อสูรตัวนี้อยู่ในระดับที่ห้า ซึ่งฟีนิกของเธอยังไม่ถึงระดับสามขั้นสูงเลยด้วยซ้ำกลับมาซูยานยังรู้สึกงุดหงนิดเธอตอกอหลุมพรางของเขาแล้วเธอยอมรับความพ่ายแพ้ดังที่กล่าวไว้เธอยังคงมีหนูสายฟ้าและเสือเขี้ยวดาบซึ่งเป็นนอสูนที่แข็งแกร่งกว่าอยู่เมื่อเธอเรียกหาฟีนิกร่วงโรยเธอรู้สึกว่ามันกำลังต่อต้านในขณะเดียวกันมันก็ถูกบังคับให้ถอยโดยหนามบนพื้นจนต้องถอยไปติดกำแพงฟีนิกร่วงโรยใช้ลมหายใจเพลิงหลายครั้งแต่เปเลวไฟไม่สามารถทำอะไรได้มากนะัก กลับมาซูยานยิงรีบใช้พลังของสัญญาในขณะนั้นเสียงร้องด้วยความโกรธอันยาวนานก็ดังก้องอยู่ในอากาศครีสอสอสอเปเลวไฟพุ่งออกมาอย่างฉับพลันและในเวลาเดียวกันก็มีรังสีร้อนแรงแผ่ออกมาทำลายหนามทั้งหมดบนสนามผู้บรรยายที่กำลังจะประกาศว่าฟินิก์ร่วงโรยเป็นฝ่ายแพ้กลับต้องกลืนคำพูดลงไปเขาเห็นอะไรมันคือรังสีแผดเผาทักษะอสูรระดับแปดของตระกูลทั้งสนามตกอยู่ในความเงียบเงันชั่วขณะ ตอนที่47อัจฉริยะอะไรเกิดความกลาหลขึ้นนอย่างกระทันหันในสนามรังสีแผดเผาทักษะขั้นสูงที่หายากของอสูรตระกูลไฟไหวพริบและความหายากของอสูรขั้นสูงกำหนดตามว่าพวกมันใช้ทักษะหายากได้ไหมฟินิกร่วงโรยที่เรียนรู้รังสีแผดเผาอาจนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสายเลือดที่ดีที่สุดของฟินิกร่วงโรยทักษะอสูรระดับแ บนที่นั่งของผู้ชมบางคนตกใจมากมองนกไฟที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าฟีนิกซ์ร่วงโรยยังห่างไกลจากวัยผู้ใหญ่หักตัดสินจากขนาดของมันเพียงอย่างเดียวแม้ฟินิกซ์ร่วงโรยจะมีสายเลือดสูงส่งรังสีแผดเผาก็ยังไม่ระวอม,มาอยู่ในหมู่ทักษะสืบทอดช้าฟินิกซ์ร่วงโรยสามารถเรียนรู้ทักษะได้ด้วยตัวเองเมื่อมันโตขึ้นไม่ว่าใครก็ต้องอิจฉ้าเธอที่มีอสูรมากพรสวรรค์เช่นนี้เจ้าของของมันคือผู้หญิงคนนั้นหรอฉันจะเธอได้ หากเทียบกับอสูรเจ้าของมันย่อมได้รับความสนใจกว่าท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงและความแข็งแกร่งของ,งอสูรนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของของพวกมันเมื่ออสูรที่มีความสามารถบางตัวถูกเจ้าของที่อ่อนแอควบคุมอสูรจะค่อยล,ลืมทักษะหายากบางอย่างที่พวกมันเชี่ยวชาญกลับกันนักระบออสูรที่โดดเด่นสามารถแต่ศักยภาพสูงสุดในตัวอสูรของตนได้แม้ว่าอาสูรจะมีไหวพริบต่ำก,ตก็ตามเขาหรือเธอก็สามารถทําให้อสูรเก่งขึ้นมาได้ ทันใดนั้นมีคนพูดด้วยความประหลาดใจว่าอาฉันจำได้เธอเป็นคนที่ใช้หนูสายฟ้าในการแข่งขันเมื่อครั้งก่อนชื่อหนูสายฟ้าดังลั่นเหมือนระคังคนอื่นๆก็นึกขึ้นได้ทันทีเมื่อสามวันก่อนหนูสายฟ้าตัวนั้นก็ทำทุกคนหายใจไม่ออกไปทีหนึ่งแล้ว ในตอนนั้นพวกเขามีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเจ้าของหนูสายฟ้าต้องเป็นอัจฉริยะไม่งั้นหากหนูสายฟ้าต้องพึ่งพาตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่ว่ามันจะมีความสามารถแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเรียนรู้ทักษะอสูรขั้นสูงได้มากขนาดนั้นการที่คนเดิมสร้างความประหลาดใจอีกครั้งมันเกินกว่าความคิดของพวกเขาไม่เพียงแต่ว่าเธอจะฝึกฝนหนูสายฟ้าที่มีความสามารถมากขึ้นมาได้แต่เธอยังเป็นคนเลี้ยงดูฟีนิกซ์ร่วงโรยที่โดดเด่นนี้อีกด้วย ถึงแม้ว่าฟีนิกซ์ร่วงโรยตัวนี้จะมีความสามารถน้อยกว่าหนูสายฟ้าแต่มันเป็นอสูรขั้นสูงความสามารถและศักยภาพที่แฝงอยู่ในสายเลือดทำให้ฟีนิกซ์ร่วงโรยเติบโต,ตขึ้นเป็นอสูรต่อสู้ขั้นสูงที่น่าเกรงขามผู้หญิงผมแดงหันกลับมาถามว่าร่องอาจารย์ใหญ่ตรงเด็กสาวคนนี้ชื่ออะไรคะเอ๊ะเธอพยายามที่จะคว้าผู้หญิงคนนี้มาร่วมทีมหรือเปล่าคนอื่นๆหันมามองตรงทรงหมิงและจับจ้องไปที่เขา ทุกคนต่างคิดว่าท่านักเรียนที่มีความสามารถคนนี้สามารถเข้าร่วมทีมของพวกเขาได้เธอจะมีบทบาทสำคัญและยิ่งใหญ่ในอนาคตเมื่อพวกเขาออกสำรวจอาณาจักรที่รายการสำรวจถัดจากพวกเขาตรงทรงหมิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากชื่อเสียงของสถาบันจะกระจายออกไปหากมีคนมากพรสวรรค์ถือกำเนิดหากผู้หญิงคนนี้สามารถเข้าร่วมทีมและสร้างชื่อเสียงด้วยฝีมือของเธอเธอจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างแน่นอนเธอคือซูหยานเยิงจากชั้นสามห้องสอง งทรงหมิงตอบอย่างใจเย็นสหยานเหยิงดวงตาของคนเหล่านั้นเป็นประกายพวกเขาจำชื่อนี้ไว้ในใจหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงพวกเขาจะพบทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหญิงสาวบนเวทีสหยานเยิงไม่รู้เลยว่ามีคนกำลังคุยเรื่องเธอความสนใจของเทออยู่ที่ฟีนิกซ์ร่วงโรย พลังของรังสีแผดเผานั้นน่ากลัวเกินไปเปลวไฟไม่ได้พัดออกไปพวกมันก่ะตัวเป็นพลังงานที่เข้มขน้นด้วยพลังงานที่บีบอัดกันมันจึงทรงพลังมากเมื่อใดก็ตามที่รังสีแผดเผากวาดผ่านน้ำแหลมที่ยื่นออกมาบนพื้นจะถูกแยกออกเป็นสองส่วนราวกับว่ามันเป็นเพียงเศษกระดาษพร้อมกับเสียงร้องโกรธเกรี้ยวของฟีนิกซ์ร่วงโรยรังสีแผดเผาพลันสาดไปหาเด็กอ้วนที่ถูกกอล้อมด้วยกำแพงดินอะไรเด็กอ้วนตาเหลือก ฟินิกร่วงโรยเรียนรู้ทักษะรังสีแผดเผาตั้งแต่เมื่อไหร่ระหว่างการแข่งขันเขาโชคร้ายมากที่ได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวนี้ไม่ตลกเลยนะตูมกำแพงดินพังทลายและโลดดวงดาวก็แตกเป็นเสียงเส่ยงโกเด็กอ้วนได้รับการช่วยเหลือจากผู้ตัดสินและผู้ตัดสินก็ประกาศว่าเขาแพ้ในรอบนี้ฟินิกกลับมาอย่างช้าๆด้วยเปลวไฟแห่งความโกรธปีกที่ลุกเป็นไฟของมันสยายออกแผ่ความร้อนสูงระดับของมันเพิ่มขึ้น ซูยานเยิงจ้องฟีนิกซ์ที่กลับมาจากข้อมูลที่ส่งผ่านมาจากสัญญาเธอสามารถบอกได้ว่าฟีนิกซ์ร่วงโรยของเธอเป็นระดับ er. สี่แล้วฟีนิกซ์ร่วงโรยในระดับสี่ถือว่าเป็นอสูรระดับกลางแล้วนอกจากนี้เนื่องจากฟีนิกซ์ร่วงโรยได้เรียนรู้ทักษะอสูรระดับแปดที่หายากฟีนิกซ์ร่วงโรยจึงสามารถเปรียบเทียบได้กับอสูรระดับห้าจิบจิบนกฟีนิกส่งเสียงร้องมีความสุขซูยานเยิงได้สติมองฟีนิกซ์ร่วงโรยที่กำลังมีความสุขเธอรู้สึกเหมือนฝัน เดิมที่เธอคิดว่าจะแพ้รอบนี้เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเกมจะพลิกผันได้มันสามารถเรียนรู้ทักษะอสูรระดับ8ปได้ถึงกระนั้นซูยานเยิงก็พบว่ามันเหนือจริงพลังแห่งความเข้าใจของฟีนิกซ์ร่วงโรยจะต้องแข็งแกร่งเพียงใดถึงบรรลุสิ่งนี้ได้เธอไม่ได้ให้คำแนะนำใดๆเลยทันใดนั้นมีบางอย่างพุ่งเข้ามาในหัวเธอเธอจำร้านขายอสูรน,นั้นได้ความสงบของเจ้าของร้านนั้นพลังแห่งความเข้าใจและพื้นฐานปรับปรุงได้ เธอยืนนิ่งในขณะนี้ผู้ตัดสินได้กลับไปที่ที่นั่งของเขาแล้วเขาประกาศเริ่มรอบที่สามเด็กอ้วนสู้กับซูยานยางอีกครั้งรอบที่สามเริ่มขึ้นแล้วแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะได้รับการตัดสินแต่ก็มีบางครั้งในการแข่งขันก่อนหน้านี้ที่คนได้คะแนนสองศูนย์จะเป็นฝ่ายแพ้แม้แต่สวรรค์ก็ต่อต้านฉันเด็กอ้วนไม่พอใจความเศร้าโศกในดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นความแค้น จะไม่มีปาฏิหาริย์อีกต่อไปแม้ฟินิกซ์ร่วงโรยจะทําให้เขาไม่แน่ใจว่าจะชนะได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะแพ้เขาเตรียมให้ตายไว้แล้วเขาเก็บตัวเป็นเวลาสามปีเพื่อที่เขาจะได้ปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเพื่อให้โลกสังเกตเห็นการมีตัวตนของเขาตอนนี้เขาไม่เต็มใจที่จะหยุดออกมาอสูนสายลมเด็กอ้วนตะโกนพลังดวงดาวรอบตัวเขาแห้งเหงือเดอย่างรวดเร็วไหลไปในสัญญาตรงหน้าจำเป็นต้องใช้พลังดวงดาวเพื่อเรียกอสูน ในการเรียกอสูรระดับต่ำกว่าตัวเองพลังดวงดาวที่ต้องใช้นั้นก็ไม่มากนะักในทางกลับกันถ้าเขาจะเรียกอสูรที่มีระดับสูงกว่าเขามากเขาจำเป็นต้องมีพลังดวงดาวจำนวนมากวีดลมกระชกพัดเข้ามาในสนามมันนุ่มนวลและช้าแต่พื้นด้านหน้าของชายหนุ่มกลับแตกและเปิดออกทันทีอสูรที่มีความสูงเกือบห้าเมตรมีลวดลายแปลกก,กสีฟ้าเข้มโผล่ออกมาจากช่องสัญญาอย่างช้าช้า อสูรลอยอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มอย่างเนียบบอเมื่ออสูรมาถึงเขาก็ล้มลงอย่างหมดแรงการอันเชิญแทบจะดูดพลังเขาจนแห้งตอนที่48สังหารในชั่วพริบตามันคืออสูรสายลมสายเลือดขั้นกลางนี่มันอสูรโตเต็มวัยช่วงเวลาที่อสูรสายลมแสดงตัวลมในสนามก็แรงขึ้นอากาศเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอสูรสายลมตรงตามชื่อนี่คืออสูรของตระกูลลมความจริงมันมีชื่อว่าอสูร ก็เพียงพอแล้วที่จะบ่งบอกลักษณะที่โหดร้ายและป่าเถื่อนของมันนี่เป็นอสูรที่ก้าวร้าวมากในบรรดาอสูรขั้นกลางที่สําคัญกว่านั้นคืออสูรสายลมนั้นตัวใหญ่มากปีกลมกึ่งโปร่งแสงทั้งสี่ของมันแผ่สยายเต็มที่ทันทีที่เธอเห็นอสูรสายยนใบหน้าของซูยานเยิงก็เปลี่ยนไปอสูรสายลมโตเต็มวัยอสูรตัวนี้อยู่ในระดับ5มันมีความสามารถแข่งขันกับอสูรระดับ6ได้ นอกจากนี้เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปดินของหลานเลือ้อเลื้อแล้วนี่เป็นอสูรประเภทที่น่ารังเกียจและก้าวร้าวมากพระพุทธรูปดินของหลานเลือ้อเลื้อหนึ่งในอสูรที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่ตัวในสถาบันหากไม่ใช่เพราะความสามารถในการควบคุมของหลานเลือ้อเลือ้อน,นั้นอยู่ในระดับต่ำพระพุทธรูปดินจะเป็นหนึ่งในอสูรดวงดาวที่สามารถช่วยให้เธอชนะได้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือไม้เด็ดที่เขาซ่อนไว้ใช่ไหมซูยานยังตกใจมาก เธอมั่นใจมากเกินไปคิดว่าคู่ต่อสู้ของเธอไม่น่ากลัวแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นงูพิษที่น่ากลัวและทันทีที่งูพิษเผยตัวการเคลื่อนไหวนั้นจะร้ายแรงถึงชีวิตผู้ชมก็ถูกแช่แข็งเช่นกันพวกเขาคิดว่าผลลัพธ์ได้ถูกกำหนดไว้แล้วพวกเขาไม่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นี่เป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่มากผู้ตัดสินมองไปที่อสูรสายลมการจ้องมองของเขาเต็มไปด้วยความกังวลจากนั้นเขาก็หันกลับมาและเตือนซูยานหยิงว่า ซูยานยิงปลดส่งสัตว์เลี้ยงของเธอออกไปเธอกัดฟันและกำมัดแน่นส่งอสูรของเธอออกไปตัวไหนฟีนิกซ์ร่วงโรยของเธอเพิ่งมาถึงระดับ4แม้จะมีทักษะอสูรรังสีแผดเผาขั้นสูงฟีนิกซ์ร่วงโรยก็สามารถต่อสู้กับอสูรระดับ5หลังจากแฟชั่นเท่านั้นที่ดีที่สุดหนึ่งในขั้นกลางของระดับ5สำหรับเสือเขี้ยวดาบและอสูรหินหน้าเกลียดทั้งคู่อยู่ในระดับ4ซึ่งอ่อนแอกว่าอสูรสายลมหลายเท่า แม้แต่หนูสายฟ้าที่มีพลังความเข้าใจมากกว่าปกติก็อยู่ในระดับสามแม้ว่ามันจะสามารถใช้ภาพปวงตางเงาสายฟ้าหลายร่างได้ก็ตามอืมเด็กอ้วนคลานขึ้นมาจากพื้นและตบฝุ่นออกจากก้นเขายิ้มและพูดกับซูยานอย่างที่ดูซี่เซียวตอนนี้คุณเห็นหรือยังว่าผมน่ากลัวขนาดไหนกับการไม่กินขนมมาสามปีแล้วซูยานหยิงรู้สึกว่าแก้มของเธอกระตุกนี่เป็นการตบความภาคภูมิใจของเธอมันเจ็บ เธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะแพ้ให้กับคนแบบนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอกำลังจะแพ้แต่เธอจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เหมือนคนที่ขาดออกมาพลังดวงดาวของเธอพุ่งออกมาขณะที่เธอเรียกเสือเขี้ยวดับออกมาเธอจะให้มันเป็นหัวหน้าในการโจมตีเธอมีโอกาสสามครั้งเธอสามารถทำให้เสือเขี้ยวดาบและหนูสายฟ้าจัดก,การลดพลังมันสุดท้ายก็ค่อยส่งฟีนิกซ์ร่วงโรยออกไปปิดฉากการเสริมความแข็งแกร่งการรับรู้ความหนักแน่นและพลังรุนแรง ซูยานเหยิงได้เพิ่มประสิทธิภาพการเสริมพื้นฐานทั้ง4ของระดับ3บนตัวเสือเขี้ยวดาบไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝึกฝนจนได้ระดับที่3จากทักษะการเสริมสร้างทั้ง4ทักษะเมื่อพลังเสริมมาถึงเสือเขี้ยวดาบผู้ชมต่างร้องออกมาด้วยความประหลาดใจหลังจากได้เห็นความสำเร็จของซูยานเหยิงในทักษะการต่อสู้ของนักรบอสูรอืมคิ้วของเด็กอ้วนขมวดเข้าด้วยกันแต่เขาก็เยาะเย้ยต่อจัดการเสือนั่นใช้คมมีสายลมจัดการมันซะ เขาไม่เพียงต้องการชนะแต่เขายังต้องการเอาชนะด้วยวิธีที่น่าตกใจนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาตื่นเต้นนอกจากนี้เพียงแค่ทำเช่นนี้เขาก็จะสามารถสร้างความประทับใจได้อสูนสายลมยังคงอยู่ในอากาศเด็กอ้วนแปลกใจเขาดึงหน้าอสูรสายลมถูกเช่ามาเนื่องจากระดับของมันเหนือกว่าของเขามากการควบคุมจึงเป็นเรื่องยากไอบา้าเขากัดฟันแน่นด้วยความเกลียดชังแต่ก็ไม่สามารถส่งผ่านความคิดแบบนั้นไปให้อสูนได้โฮกอ สิ่งที่เผชิญหน้ากับพวกเขาคือเสือเคีอยวดาบมันส่งเสียงคำรามในทันทีพร้อมกับขนที่ตั้งชันความก้าวร้าวของมันเพิ่มขึ้นพร้อมก,กับการเสริมทักษะทั้งสี่แบบทันใดนั้นเสือเขี้ยวดาบก็พุ่งเข้ามาหมับเสือเขี้ยวดาบอาปากขนาดใหญ่ที่ดูดุร้ายและกระสุนสายลมวีดสายลมอ่อนๆเคลื่อนไหวทันทีวินาทีต่อมาเสือเขี้ยวดาบก็แข็งตัวทันทีเลือดจำนวนมากไหลทะลักออกมาราวกับว่าถูกตัดด้วยใบมีดคมที่มองไม่เห็นจำนวนนับไม่ถ้วน จากนั้นเรากับโดนระเบิดเสือเขี้ยวดาบถูกระเบิดออกไปตูมเสือเขี้ยวดาบล้มลงกับพื้นสังหารในชั่วพริบตาผู้ชมเงียบกริบไม่มีใครคาดคิดว่าอสูนสายลมจะดูร้ายได้ขนาดนี้นี่คือความแข็งแกร่งของอสูนระดับ5ซูยันยังเรียกเสือเขี้ยวดาบกลับเข้ามาในช่องสัญญาทันทีอสูนสายลมนั้นน่าเกรงขามเสือเขี้ยวดาบไม่มีแม้แต่โอกาส เธอคิดว่าเธอสามารถจัดการอสูนสายลมออกไปได้แต่แล้วเธอก็พบว่าความคิดนั้นไร้สาระฉันซูยานหยองพูดด้วยจิตใจที่ขมขื่นเธอพร้อมที่จะยอมแพ้ทันใดนั้นสายลมอ่อนๆที่อบล้อมเธอก็หยุดลงอากาศเต็มไปด้วยเจตนาค่าซูยานหยองรู้สึกกลัวผู้ตัดสินที่อยู่ข้างเวทีสังเกตเห็นสิ่งที่อสูนสายลมตั้งใจจะทำเขารู้สึกได้ว่าธาตุลมรอบอซูยานหยองมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นผู้ตัดสินจึงน่าซีด พุฟพุฟพื้นรบบอสซูยานยิงถูกตัดด้วยลมและดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ตรงกลางของคมมิสายลมกลางพายุทอร์นาโดเกิดอะไรขึ้นผู้ชมตกตะลึงอสูนสายลมพยายามโจมตีซูยานยิงอย่างนั้นหรออย่างไรก็ตามเนื่องจากซูยานยิงเพิ่งแพ้ในรอบแรกและยังไม่ได้ส่งอสูนตัวที่สองของเธอออกไปมันจึงผิดกฎอสูรสายลมกำลังจะหลุดการควบคุมที่ที่นั่งของผู้ชมผู้หญิงหัวแดงขมวดคิ้วเธอรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ ใบหน้าของตรงทรงหมิงเปลี่ยนไปเขาลุกขึ้นยืนด้วยความรีบร้อนสูหยานเหยิงมีพรสวรรค์ที่หาได้ยากการปล่อยให้เธอบาดเจ็บจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของสถาบานันสำหรับอสูนสายลมพวกเขาสามารถบอกได้ทันทีว่าอสูนนั้นถูกเช่ามาความแข็งแกร่งของเจ้าของนั้นเทียบไม่ได้กระบออสูนไอบ้าตรงทรงหมิงตกโต๊ะเขาใช้พลังดวงดาวส่งข้อความไปยังผู้ตัดสินสั่งให้ควบคุมอสูนสายลม ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาที่ธาตุลมกล้าเข้ามาที่สู่เยียนอย่างนั้นมีบางอย่างคลานขึ้นมาจากเท้าของเธอมันคือหนูสายฟ้าร่างกายของหนูสายฟ้าแตกตัวดวงตาเล็กๆของมันเต็มไปด้วยความบ้าเลือดหนูสายฟ้าเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นสีแดงเผชิญหน้ากับอสูนสายลมค่าค่าหนูสายฟ้าถูกกระตุ้นโดยเจตนาค่าในอากาศอสูนสายลมถูกผลักดันจากฮอร์โมอนของตัวเองสิ่งเดียวที่อยู่ในใจของมันคือการฆ่าฆ่าค่า่า,า,า,าเอียด ทันใดนั้นสายฟ้าจำนวนมากก็ถูกปล่อยออกมาทำให้เกิดแสงจ้าสายฟ้าดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาไร่ระบปรอบๆและบทขยิคมมีสายลมที่มองไม่เห็นรอบอบซู่ยานเยิงเอะผู้ตัดสินที่กำลังจะลงมือรู้สึกประหลาดใจกับเรื่องนี้วีทันใดนั้นสายฟ้าทั้งหมดก็พุ่งกลับแล้วก็หายไปรากับว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาจากนั้นสายฟ้าก็ปรากฏอีกครั้งและหายไปอีกครั้งเป็นอย่างนั้นอยู่ซ้ำๆสายฟ้าแลบ ข้างเวทีกลุ่มอาจารย์รวมถึงสาวผมแดงยืนขึ้นพร้อมกันพวกเขาจ้องมองไปบนเวทีด้วยสายตาไม่เชื่อพรึบสายฟ้ากระพริบหลายครั้งติดต่อกันใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่อสูนสายลมจมอยู่ในความคิดหนูสายฟ้าปล่อยสายฟ้าหนาออกมาจากด้านหลังฟ้าใสาอสูนสายลมด้วยความโกรธปังแสงส่องสว่างทั้งสนามช่วงเวลาที่สายฟ้าหายไปทุกคนสามารถเห็นร่างขนาดใหญ่ที่ถูกไฟฟ้าช็อตน,นอนอยู่บนพื้นมันคืออสูนสายลมผู้คนเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงเข็มหล่น ตอนที่49คุกสายฟ้ารอบด้านนักเรียนทุกคนต่างจ้องมองด้วยความตกตะลึงกับฉากที่แปลกประหลาดเหนือจินตนาการนี้อสูนสายลมโตเต็มไว้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขั้นสูงสุดของระดับ5จะพ่ายแพ้ต่อนหนูสายฟ้าในเวลาอันสั้นได้ยังไงถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นด้วยตาของพวกเขาเองใครจะเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงมันเหมือนมดที่ยกช้างแล้วเหวี่ยงผู้ตัดสินจากเวทีเป็นคนแรกที่กลับมามีสติ ใจิตใจของเขากำลังล่องลอยไปเช่นกันแต่เขาได้รับการแจ้งเตือนจากเจตนาฆ่าที่ลึกซึ้งด้วยความประหลาดใจความโกรธในการสังหารที่รุนแรงที่มาจากร่างที่ล้อมรอบด้วยสายฟ้าแสงที่ผลิตโดยกระแสะไฟฟ้ากำลังกระพริรบรอบรอบหนูสายฟ้ากระตุ้นโดยเจตจำนงแห่งการฆ่าหนูสายฟ้าค่อยๆก้าวไปหาอสูนสายลมที่ยังไม่ตายและในขณะนี้ดูเหมือนว่าหนูสายฟ้ากำลังทำการโจมตีครั้งสุดท้ายหนูสายฟ้ากำลังพยายามกำจัดอสูนสายลมหรอ ผู้ตัดสินประหลาดใจเขามองไปที่เจ้าของหนูสายฟ้านี่เป็นความคิดของเธอหรือเปล่าใครก็ตามที่ฆ่าอาสูรของฝ่ายตรงข้ามโดยเจตนาจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันและจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงหลังจบเกมผู้ตัดสินถึงกับผงะเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เองก็สับสนเช่นกันอสูรสายฟ้าเป็นอสูรของเธอไม่ใช่หรอทำไมเธอถึงทำหน้าแบบนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเธอไม่เข้าใจความสามารถของอสูรของเธออย่างเต็มที่ เวลาดำเนินไปผู้ตัดสินไม่สามารถเสียเวลามาสงสยัยหรือแจ้งเตือนหญิงสาวที่ตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะควบคุมหนูสายฟ้าของเธอได้เขาส่งคำแนะนำไปยังอสูรของเขาอย่างรวดเร็วเร็วเข้าเมื่อได้รับคำสั่งของเขาลมกระโชกก็พัดผ่านอากาศวีดกลางพายุหมุนนั้นมีนกชนิดหนึ่งที่เกือบจะโปร่งแสงปรากฏนกตัวนั้นบินได้เร็วกับเครื่องบินเร็วเกือบเท่าความเร็วเหนือเสียง หนูสายฟ้าเงยหน้าขึ้นมองและจับจ้องนกตัวนั้นด้วยสายตากระหายเลือดฮือหาฮือหาอีกครั้งที่สายฟ้าพุ่งออกมาจากหนูสายฟ้ากำจัดสิ่งใดก็ตามที่พยายามจะโจมตีควรถูกทำลายสิ่งนี้กลายเป็นสัญชาตญาณของหนูสายฟ้าหลังจากบทเรียนแสนเจ็บปวดมากมายปังทันใดนั้นสายฟ้าที่พุ่งออกมาจากหนูสายฟ้าก็รวมตัวกันเป็นสายฟ้าหนาหนึ่งเส้นที่ฟ้าใสพายุหมุนที่พุ่งเข้ามาอย่างแม่นยำ คุกสายฟ้ารอบด้านทักษะอสูรขั้นสูงตูมสายฟ้าพุ่งเร็วมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันเร็วมากจนนกโปร่งแสงไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาลมกลดด้านนอกถึงกับสลายหายไปในขณะเดียวกันนกก็ถูกบังคับให้หยุดมันกระพือปีกมันเบาๆเผยให้เห็นกระแสะไฟฟ้าพร้อมกับขนที่ไม่เล็กน้อยนกลมผู้ตัดสินรีตาอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจหนูสายฟ้าสามารถทำร้ายนกลมของเขาได้ แถมหนูสายฟ้าตัวนี้ยังสามารถมองวิธีการบินของมันได้นกลมเป็นอสูรที่มีสายเลือดขั้นสูงนกตัวนี้ยังโตเต็มวัยแล้วและมาถึงระดับที่เจ็ดนี้เป็นอสูรที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วที่แม้แต่อสูรในระดับเดียวกันก็ไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของมันได้ไม่ต้องพูดถึงอสูรในระดับที่ต่ำกว่านับประสาอะไรกับหนูสายฟ้าที่ระดับต่ำกว่ามากคุกสายฟ้ารอบด้านบนที่นั่งผู้ชมหญิงสาวผมแดงตรงทรงหมิงและคนอื่นๆมองด้วยตาที่เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ พวกเขาเพิ่งได้เห็นความสามารถหนึ่งในสิทักษะพิเศษของตระกูลสายฟ้าสายฟ้าแลบหลังจากนั้นพวกเขาเพิ่งได้เห็นการใช้คุกสายฟ้ารอบด้านซึ่งเป็นทักษะอสูรขั้นสูงระดับ8ทักษะนี้เปรียบได้กับรังสีแผดเผาของฟีนิกซ์ร่วงโรยเจี๊ยบนกลมกระพือปีกและดวงตาสีเขียวของมันจับจ้องที่หนูสายฟ้านกลมตรวจพบอันตรายบางอย่างจากร่างที่ล้อมรอบด้วยสายฟ้านั่น ในฐานะอสูรขั้นสูงนกลมมีความฉลาดเกือบเท่ามนุษย์เด็กอสูรระดับต่ำอย่างหนูสายฟ้านั้นพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตของมันนกลมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะได้รับอันตรายจากอสูรระดับต่ำแบบนี้เดือดดาละนกลมรู้สึกว่าความภาคภูมิใจในฐานะอสูรขั้นสูงถูกท้าทายโดยสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำตัวนี้หวีดทาาดลมมากมายกำลังหมุนขึ้นอยู่บนเวทีลมนั้นหนักแน่นและท่วมท้นมากกว่าลมที่ผลิตโดยอสูนสายลมท่านอกรมเอาจริงขึ้นมามันสามารถพลิกคว่ำทั้งสนามแข่งได้ นั่นคือพลังของอสูรขั้นสูงเมื่อรู้สึกถึงความโกรธเกรี้ยวจากนกลมผู้ตัดสินก็ได้สติเขาทำให้นกลมสงบลงในขณะที่เขาพูดกับหญิงสาวในเวลาเดียวกันว่าทำให้อสูรของคุณหยุดเดี๋ยวนี้สูยานเหยิงถูกดึงกลับเข้าสู่ความเป็นจริงด้วยเสียงกรีดร้องนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาทำไมผู้ตัดสินถึงเข้าไปยุ่งความคิดของสูยานเหยิงยังคงค้างอยู่ตั้งแต่ตอนที่ผู้ตัดสินส่งนกลมเข้ามา เธอยังคงงุนงงแต่เธอก็ไม่มีเวลาคิดเธอสั่งให้หนูสายฟ้ากลับมาผ่านจิตสำนึกของเธอหลังจากได้รับคำแนะนำหนูสายฟ้าก็ค่อยระง,งับเจตนาฆ่าหนูสายฟ้ากระโดดกลับไปหาสุยานเยิงอย่างรวดเร็วผู้ตัดสินรู้สึกโล่งใจที่เห็นหนูสายฟ้าไม่ได้อลาวาดผู้ตัดสินปรับสีหน้าและประกาศผลว่าสุยานเยิงชนะในสนามไม่มีเสียงเชียร์เกิดความเงียบแปลกไมยมกเป็นเพราะการแข่งขันนั้นแปลก หนูสายฟ้าสามารถเอาชนะอสูรสายลมและต่อกรกับนกลมของผู้ตัดสินได้ยังไงกันไม่มีนักเรียนคนไหนที่จะเข้าใจเหตุผลหลังจากเงียบไปเจ็ดถึงแปดวินาทีก็มีใครบางคนเริ่มปรบมือหลังจากนั้นก็มีคนปรบมือมากขึ้นแม้ว่านักเรียนจะไม่เข้าใจการแข่งขันแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยอดเยี่ยมมากมันเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวและเกินกว่าความคาดหมายของทุกคนมันเป็นการเปิดหูเปิดตาสหยานยังมองไปที่หนูสายฟ้าที่เท้าของเธอด้วยความหวาดกลัว เธอตระหนักดีถึงความน่าสะพรึงกลัวของอสูรสายลมที่โตเต็มวัยหนังสือตำรากล่าวถึงมันมากกว่าหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามอสูรที่น่ากลัวเช่นนี้กลับพ่ายแพ้ให้กับหนูสายฟ้าของเธอภายในพริบตาเดียวซูยานยิงจำพระพุทธุกดิมได้เธอมองไปที่หนูสายฟ้าที่อยู่ข้างๆเธอดูเหมือนว่ามันไม่เหมือนใครแต่อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกว่าเธอไม่เข้าใจอสูรของเธอเด็กน้อยตัวนี้มันแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ เธอจำร้านขายอสูรนั้นได้หัวใจของเธอกำลังสั่นสะท้านคนประเภทไหนที่สามารถฝึกหนูสายฟ้าธรรมดารรมดาให้มาถึงขั้นนี้ได้เธอเคยได้ยินมาว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนชอบเก็บตัวไม่ยุ่งกับผู้คนหรือว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นมันใช่หนูสายฟ้าแน่หรอมันคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่ดูเหมือนหนูสายฟ้าหรือเปล่าผู้หญิงหัวแดงและรองอาจารย์ใหญ่ตรงทรงหมงค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้ง พวกเขารู้สึกว่ามันเหนือจริงแล้วที่อสูรข้างเท้าของหญิงสาวสามารถปล่อยทักษะพิเศษอย่างสายฟ้าแลบออกมาได้แต่นี่มันกลับยังใช้คุกสายฟ้ารอบด้านได้หนูน้อยตัวนี้เรียนรู้ทักษะอสูรขั้นสูงไปกี่อย่างแล้วกันแน่ชายข้างอดถามไม่ได้คนอื่นๆมองหน้ากันปากของพวกเขาเริ่มกระตุกหักนับเงาสายฟ้าและคุกสายฟ้ารอบด้านที่พวกเขาเพิ่งเห็นมันนับว่าผิดธรรมชาติแล้ว เป็นเรื่องน่าเสียดายที่คุณสมบัติอัฉริยะเช่นนี้พบได้ในหนูสายฟ้าถ้าเป็นอสูรตัวอื่นที่มีสายเลือดขั้นกลางอสูรตัวนั้นคงสามารถขายได้ในราคาสูงระริวหญิงสาวผมแดงอุทานอาจารย์ตรงพูดอะไรหน่อยสิชายร่างทวมพูดคนอื่นๆหันมาหาเขาทัานทีแต่ผู้หญิงผมแดงกลับพ่นลมหายใจอะไรกันเกมยังไม่จบซะหน่อยชายหนุ่มที่มีแขนพันด้วยผ้าพันแผลกล่าวว่าอย่างเย็นชาว่าทีมเพลิงแดงจะขอรับตัวเธอมา อืมคนอื่นแค่นเสียงแต่พวกเขาไม่มีอารมณ์ที่จะตอบกลับพวกเขาจะรับตัวเธอมาดูกันว่าพวกเขาจะยอมไหมตอนที่50การสำรวจดินแดนลับที่ร้านขายอสูรพิกซี่บนถนนเถาหัวซือซูผิงนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ดูวิดีทัศโอและบ่มเพาะเขากำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์แล้วระบบได้รับการติดตั้งใหม่และมีค่าใช้ใจ่าย70เหรียญซึ่งทำให้เขาปวดหัวใจดีๆหนักกว่านี้ เสียงที่นุ่มนวลและน่ารื่นรมดังจากลำโพงเล็กๆในวิดีโอมีหลินซางสีชมพูนอนอยู่บนโต๊ะทั้งสี่ข่าและชายหนุ่มกำลังจดจ่ออยู่กับการนวดอุ้งเท้าหน้าของหลินซางที่ด้านข้างมีชายไวกลางคนดูมีความรู้ยืนอยู่ซึ่งตอนนี้แก้ไขทักษะการนวดของชายหนุ่มได้แล้วสิ่งนี้เรียกว่าการฝึกได้หรือไม่ซูผิงพูดไม่ออก วิดีโออธิบายว่าด้วยทักษะการนวดแบบพิเศษชายหนุ่มสามารถเพิ่มการดูดซับพลังดวงดาวของหลินซางได้และคลายเส้นเลือดที่อุ้งเท้าหน้าได้จากคำบอกเล่าของชายวัยกลางคนที่สวมตราผู้ฝึกฝนขั้นกลางการนวดดังกล่าวสามารถเสริมสร้างอุ้งเท้าหน้าของอสูรหลินซางส่วนที่ยากของการฝึกเช่นนี้คือผู้ฝึกต้องคุ้นเคยกับโครงสร้างภายในของอสูรดวงดาวเป็นอย่างดีมิฉะนั้นพลังของดวงดาวจะไม่สามารถย่อยสลายและการกระทำนี้จะย้อนกลับ ซูผิงไม่สนใจที่จะเรียนรู้ทักษะนี้เขาเลื่อนวิดีโออย่างรวดเร็วเพื่อดูฉากในอีกสองสามเดือนต่อมาชายหนุ่มคว้าไม้บรรทัดและวัดอุ้งเท้าหน้าของอสูรหลินซางมันยาว20เซนติเมตรนั่นยาวกว่าอุ้งเท้าหน้าของอสูรหลินซางทั่วไป2เซนติเมตรจากนั้นก็มีคลิปอีกจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการโจมตีของอสูรหลินซางอย่างไรก็ตามผลที่ตามมาคืออุ้งเท้าหน้ามีการโจมตีที่แข็งแกร่งขึ้นหนึ่งในห้าหลังจากการรักษาดังกล่าวและการฝึกใช้เวลาเพียงสามเดือนเท่านั้น ซูผิงพูดไม่ออกขณะที่เขาดูผ่านหน้าจอหัวข้อย่อยที่แสดงความคิดเห็นว่าด้วยความเคารพ238ฉันอยากเป็นอสูรหลินสั่งตัวนั้น529เพิ่ม2เซนติเมตรฉันมีไอเดีย1073นั่นเรียกว่าสุดยอด3เดือนเชียวนเวยทุกๆวันเป็นเวลา3าเดือนที่ผู้ฝึกต้องเสียพลังดวงดาวที่สั่งสมมาทั้งหมดเพียงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของอุ้งเท้า ซูพิงรู้สึกว่าความคิดเห็นบนหน้าจอนั้นเป็นปัญหาในสายตาเขาเขาปิดวิดีโอและทันใดนั้นความคิดก็ผุดขึ้นมาในใจเขารู้สึกหงุดหงิดต,ตั้งแต่ที่ร้านไม่ได้มีธุรกรรมใดๆในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาผู้คนมักบอกว่าวายดีๆไม่จำเป็นต้องมีห่อสวยๆอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถที่จะรอให้ชื่อเสียงขยายตัวเองได้ การแจกใบปลิวจะไม่ได้ผลและผู้คนอาจไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันบอกการถ่ายทำวิดีโอและโพสบนโลกออนไลน์อาจเป็นวิธีที่ดีในการโฆษณาสู้ผิงคิดด้วยความที่มีของน้อยให้ถ่ายภายในร้านและเนื่องจากเขาไม่รู้เทคนิคการฝึกฝนใดๆเขาจึงต้องถ่ายมันที่สนามบ่มเพาะสำหรับผู้ฝึกฝนสิ่งสำคัญที่สุดคือสนามบ่มเพาะนอก สภาพวัดล้อมในสนามบ่มเพราะอาจส่งผลกระทบต่ออสูนมากที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมภายในเวลาไม่กี่วันซูผิงจึงสามารถช่วยหนูสายฟ้าและโครงกระดูกน้อยให้สามารถพัฒนาความสามารถได้มากมายเมื่อเทียบกับฐานการบ่มเพาะที่ผู้ฝึกอยู่สนามบ่มเพาะของฉันเป็นโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งกว้างใหญ่และร้ขอบเขตน่าจะสะดุดตา ทุกครั้งที่ฉันไปเยี่ยมชมสนามบ่มเพาะฉันสามารถวางกล้องไว้ในพื้นที่เก็บของฉันเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์และอสูรในสนามบ่มเพาะเมื่อฉันกลับมาฉันสามารถตัดต่อวิดีโอและโพสต์เพื่อโปรโมตได้แต่ฉันไม่สามารถถ่ายภาพสนามบ่มเพาะพิเศษบางที่ได้อย่างอณาจักรกลาหนแห่งอันเดธาดวงจันทร์สีแดงเข้มทั้งสามดวงบนท้องฟ้านั้นดูน่าตกใจเกินไปใครบางคนอาจคิดว่าฉันหลอกลวงเพราะพวกเขาจะสามารถบอกได้ทันทีว่าฉันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ ยิ่งเขาคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบว่าแผนนี้มีเหตุผลสำหรับวิธีการเฉพาะในการถ่ายทำวิดีโอเขาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเวลามาถึงเขาเปิดเว็บไซต์วิดีโอยอดนิยมและเริ่มกระบวนการลงทะเบียนกรุณาพิมพ์ชื่อเล่นของคุณน่ารักสวยและหล่อเหลาอย่างไม่น่าเชื่อชื่อเล่นนี้มีคนใช้ไปแล้วอะไรใครกันที่มันน่าด้านได้ขนาดนี้ซูพิงข,ขมวดคิ้วขณะที่เขาจมดิ่งลงไปในห้วงความคิด ครูต่อมาเขาพิมพ์ชื่อเล่นอื่นอย่างรวดเร็วผู้ชายหน้าตาดีไร้ขีดจำกัดชื่อเล่นถูกใช้ไปแล้วเด็กน่ารักของคุณอยู่ที่นี่แล้วชื่อเล่นคือจะทำยังไงเนี่ยฉันหล่อเกินไปชื่อเล่นเกือบสิบนาทีต่อมาในที่สุดซูผิงก็ลงทะเบียนเสร็จเขาได้รับมุมมองทั้งหมดของเครือข่ายที่น่าเกลียดนี้และต้องเจอกับกระบวนการลงทะเบียนบัญชีแสนน่ากลัว มีคนระยังอายอยู่ที่นี่มากเกินไปซูพิงถอนหายใจเหนื่อยทั้งกายและใจจากนั้นเขาก็เข้าสู่ส่วนบัญชีของฉันในเพจของเขามีบทช่วยสอนวิธีอัปโหลดและโพสต์วิดีโอให้กับผู้คนมันไม่ซับซ้อนแค่อ่านสูพิงก็เรียนรู้ได้ว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือถ่ายวิดีโอฉันยังว่างงานในขณะนี้การไปรเยือนสนามบ่มเพราะจะหมายถึงการเสียเงินเปล่านอกจากที่ฉันยังต้องมีกล้องคุณภาพสูงสูพิงรู้สึกปวดหัวเมื่อคิดถึงปัญหาเรื่องกล้อง กล้องที่ดีนั้นไม่มีราคาถูกราคาต่ำสุดอยู่ที่หลักพันนอกจากนี้เขายังแปลงเงินทั้งหมดที่หาได้ในร้านค้าเป็นคะแนนพลังงานแล้วต่อให้ไม่แปลงเขาก็ไม่คิดทำเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงต้องของเงินครอบครัวมาซื้อกล้องใช่แล้วยังมีเงินสองหมื่นในบัตรของแม่ที่ให้ฉันไว้เงินนี้ไว้ให้ฉันซื้อลูกกลานอ,อสูนแต่ตอนนี้ฉันสามารถเพาะพันธุ์อสูนในร้านได้ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องซื้อมันอีกต่อไปฉันสามารถใช้ได้เงินนี้ได้ การประหยัดเงินได้ช่วยลดภาระในจิตใจของซูผิงวิธีนี้ปัญหาเรื่องกล้องก็ได้รับการแก้ไขแล้วจากนั้นเขาจะต้องตัดสินใจว่าควรจะไปที่สนามบ่มเพาะแบบใดและจะถ่ายวิดีโออย่างไงหึ่งท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ตดังขึ้นที่ด้านหน้าร้านรถไฟแห่งความคิดของซูผิงหยุดชะงักเขาขมวมคที่รถจอดอยู่นอกร้านของเขา การได้ยินของเขาชัดกว่าปกติมันทำให้เขาได้ยินเสียงประตูรถเปิดและปิดเสียงคนเปิดประตูจากนั้นก็เสียงคนสองคนเข้ามาในร้านคุณค่ะมีคนทักทายเขาด้วยน้ำเสียงน่าฟังซูผิงเงยหน้าขึ้นนี่คือสองพี่น้องที่มาจับผิดเขาพูดตามตรงเขาต้องขอบคุณพวกเขาด้วยซ้ำหากไม่มีพวกเขามาเร่งระบบเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสฟรีในการเข้าสนามบ่มเพาะคุณฉันเห็นว่าคุณมีของใหม่ ฟ้านเสี่ยวยูหญิงสาวรูปร่างผอมเห็นชั้นวางของมีสินค้าวางอยู่มากขึ้นเธอกล่าวคำล้อเลเียนเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามรอยยิ้มมอนนั้นกลับค้างอยู่บนใบหน้าของเธอเมื่อมองเห็นราคาล้อเล่นหรือเปล่าผ่านไปเพียงไม่กี่วันแต่ราคากลับสูงขึ้นกว่าเดิมมากในไม่ช้าฟ้านเสี่ยวยู่ก็กลับมามีสติอีกครั้งเมื่อเธอนึกถึงประโยชน์จากอาหารที่พวกเธอซื้อไปครั้งก่อนดวงตาของเธอเปล่งประกายไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ฟานนยูจริงพูดยิ้มยิ้มดูเหมือนจะลืมเรื่องที่เขาโดนหักแขนไปเสียสนิทซูผพิงมองแขนของเขามันหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมเขาต้องยอมรับว่าเทคนิคการรักษาในโลกนี้ก้าวหน้ามากการรักษาแขนขาที่หักหรือถูกตัดขาดนั้นไม่ใช่เรื่องยากส่วนที่ยากคือค่าใช้จ่ายคุณต้องการอะไรซูผพิงบอกได้จากท่าทางของพวกเขาว่าทั้งสองต้องรู้ประโยชน์ของอาหารที่ซื้อไปแล้วพวกเขาตระหนักดีว่าอาหารอสูรของเขาคุ้มค่ามาก ตามที่สูผิงสงสัยฟ้าในายูจริงมาแวะซื้ออาหารอสูรเพิ่มหลังจากที่ซื้อไปครั้งก่อนเขาได้มอบใบพระพุทธเจ้าหลากสีให้กับอสูรของเขาบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากที่อสูรของเขากินมันเข้าไปไม่นานอสูรของเขาก็ได้เรียนรู้ทักษะอสูรใหม่โดยบังเอิญระหว่างการต่อสู้มันไม่ใช่ทักษะอสูรขั้นสูงหายากแต่ก็น่าประหลาดใจ ดังนั้นเขาจึงต้องการทดสอบความคิดของเขาโดยมาที่ร้านค้าอีกครั้งเขาต้องการซื้ออาหารอสูรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นเขายังมาเพื่อภารกิจสำคัญอีกอย่างผมมาถามว่าคุณสนใจจะไปสำรวจดินแดนลับไหมฟ่านยูจิงมองสู่ผิงด้วยความคาดหวัง